ายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์ 9:00 น. 2ชั่วโมงเต็มนะครับกับเอกนิตยาพรธราสุขบีบางประกงวรเทพมากโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทาง M-Cod 1รับชมได้หลายช่องทางเหลือเกินรวมทั้งชมย้อนหลังทาง YouTube Bloodball Thai Fan แล้วก็สื่อสารกันได้ทาง Facebook Bloodball Thai Fan นะครับช่วงนี้ก็วันนี้น้องเอกไม่มาเพราะว่าติดภารกิจที่ทีมชนะ FC ต้องไปแข่งToyota League Cup ใช่มั้ยที่ขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็ปรากฏว่าน้องเอกก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการต้องไปดูแลบริษัทชนะ FC ก็ต้องไปดูใช่แล้วนะครับแต่ว่าใครที่เป็นแฟนบอลที่ขอนแก่นถ้าเจอน้องเอกไปกับชนะแล้วทักทายได้นะแฟนบอลสายเลือดบอลไทยที่ขอนแก่นก็มีพอสมควรผมว่านะฮะใช่ฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวของความคืบหน้าของวงการฟุตบอลของไทยนะฮะแล้วก็ที่ใกล้ๆกำลังจะมาก็คือ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการบริหารหรือรองประธานที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียกำลังจะส่งตัวไปร่วมในคณะกรรมการบริหารกับรองประธานด้วยของ FIFA แล้วก็ใน AFC ด้วยกันเองก็มีกรรมการบริหารเดี๋ยวเราจะมาว่ากันการเลือกตั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นวันที่30เมษายนนี้ครับนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนี่ เป็นเรื่องเศร้าเรื่องช็อกในวงการฟุตบอลของไทยเรานะสุดยอดโค้ชคนหนึ่งนะสุดยอดนักเตะที่ก็ถือว่าเป็นตำนานนะเล่นทีมชาติมาโหเกือบ100นัดมั้งนะฮะเรากำลังพูดถึงโค้ชแท็กนะฮะอัฐพลปุตสปาคมนะซึ่งก็จากพวกเราไปแล้วบีช่วยบอกหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรฮะจริงๆแล้วโค้ชแท็กเนี่ยก็เรียกว่าล้มป่วยนะฮะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลางสัปดาห์ก่อนนู้นน่ะพี่ทองก่อนที่จะปิดสงกรานต์นะครับคือนำทีมไปแข่งนำทีมสโมสรเพื่อนตำรวจไปแข่งฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับที่สงขลาผลก็เสมอ 1-1 นะครับเป็นเกมนัดที่7นะถ้าเพื่อนตำรวจนี่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับเป็นทีมเต็งเลยนะฮะหลังจบเกมในวันนั้นเนี่ยพี่ทองโค้ชแท็กเกิดอาการเหมือนกับเป็นไข้อาเจียนอย่างรุนแรงนะจนกระทั่งโอ้โหจนสตาฟโค้ชในทีมของตำรวจเขาเห็นท่าไม่ดีเขาก็หามเจ้าตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่นะครับซึ่งอาการเบื้องต้นเนี่ยที่แพทย์ที่เนี่ยบอกว่าคือเหมือนติดเชื้อในปอดนะครับติดเชื้อในกระแสโลหิตแล้วมันเข้าปอดอะไรเงี้ยก็ทางคุณสมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดาหรือว่าเสียบิ๊กเนี่ยเขาก็คิดว่าเข้าไปรักษาในกรุงเทพดีกว่าก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าก็ส่งตัวเข้าไปรักษาโรงพยาบาลพระราม9นะครับความจริงเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็มีข่าวเป็นระยะว่าเหมือนเจ้าตัวจะดีขึ้นนะฮะมีอาการตอบสนองเรื่องของยาปฏิชีวนะที่ให้เข้าไปอะไรดีขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีคือ ตี 4นะครับจบเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยนะครับโค้ชแท็กก็เสียชีวิตนะครับสิ้นลมหายใจลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระราม9นะครับด้วยอาการของเขาเรียกว่าอาการปอดติดเชื้อนะครับที่เรารู้กันนะซึ่งมันอันตรายมากเลยนะเพราะแพทย์บอกว่ามันเกิดจากพยาธิชนิดนึงที่เข้าจากเท้าเราอะเข้าไปแล้วมันไปติดเชื้อในกระแสโลหิตคือตามปกติเนี่ยถ้าคนเดินดินหรืออะไรธรรมดาเนี่ยพยาธิชนิดนี้มันจะเข้าอยู่สม่ำเสมอใช่แต่ว่าโค้ชแท็กนี่คือมีปัญหาคือเป็นโรคไตไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็เปลี่ยนไตไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าในหมอเนี่ยคนที่เปลี่ยนไตเปลี่ยนอวัยวะเนี่ยเขาก็จะให้ยามาเยอะเลยก็จะมียาอยู่ชนิดนึงที่กดภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราใช่ให้ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ก็เนื่องด้วยการเปลี่ยนไตเนี่ยใช่มั้ยฮะเป็นอวัยวะจากภายนอกแปลกปลอมใช่แน่นอนว่าร่างกายเนี่ยต้องสร้างอาจจะเขาจะเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่านะฮะประมาณนั้นมาเป็นภูมิคุ้มกันน่ะใช่ๆมาสู้รบกับสิ่งแปลกปลอมครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีอวัยวะที่แปลกปลอม
ของคนอื่นมาใส่ในตัวเราเนี่ยก็จะต้องรับยานี้คือปกติภูมิคุ้มกันอย่าแรงนักอะไรอย่างนี้ใช่ทำให้คือไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะที่แปลกปลอมที่เข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอ่อนด้วยใช่ผิดแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปที่จะมีภูมิคุ้มกันกับพยาธิชนิดนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะถูกครับแล้วก็พยาธิชนิดนี้ก็เข้าไปในปอดใช่ไหมโตไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแพทย์ช่วยไม่ไหวก็เสียชีวิตลงในวัยเพียง52ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการทำงานของปอดในล้มเหลวและติดเชื้ออย่างรุนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยศพของโค้ชแต๊กเนี่ยนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมอยู่ที่ศาลา18วัดธาตุทองนะครับไปจนถึงวันที่20เมษายนก็อังคารนี้แล้วก็วันพุธ21เมษายนก็จะมีการชาปนกิจซึ่งขณะนี้สมาคมฟุตบอลกำลังทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพนะครับให้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าโค้ชแต๊กเองนี่ก็เคยทำงานให้กับทีมชาติยุคแม่ลบสันยุคอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างเป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาตินำทีมคว้าเหรียญทอง4เกมนะครับในปี1993ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยนะครับก็ในเกียรติประวัติของคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าพี่แต๊กเนี่ยผมตอนช่วงที่เล่นท่าเรือเนี่ยคือโด่งดังมากนะพี่ทอมทำให้ทีมเนี่ยได้แชมป์ถ้วยกอเนี่ย2สมัยครับปี1985เป็นสโมสรแรกใช่มั้ยของโค้ชแต๊กที่เริ่มเข้าสู่ฟุตบอลอาชีพอ่ะใช่แล้วทุกคนจะจำได้คือผมก็จะยาวเหมือนกับพวกสมัยก่อนพวกนักบอลเกาหลีหรืออะไรเงี้ยบอกผมยาวๆนะแล้วก็เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์กึ่งปีกด้านขวาโอ้โหตอนไปเล่นปาหังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปเล่นคู่กับวิทูลกับปิยพงษ์โตเผือกยกนั้นอ่ะพี่ทอมเป็นยุคที่โอ้โหตุ๊บปิยพงษ์เรียกว่าแฟนบอลมาเลเซียแฟนบอลชาวไทยเนี่ยจดจำได้เลยครับเป็นสามฐานเสือของประเทศไทยที่ไปเล่นให้กับปาหังได้แชมป์นะครับเจ้าชายปาหังนี่โปรดปรานมากในวันรดน้ำศพเดินทางมาไว้อะไรกับโค้ชแต๊กนะครับคือก็ถือว่าเล่นฟุตบอลก็เก่งยิ่งมาเป็นโค้ชยิ่งเก่งเลยนะคุมทีมเป็นโค้ชครั้งแรกก็คุม BC เทโรเนี่ยเข้าชิง AFC Champions League เป็นสโมสรไทยครั้งแรกและครั้งเดียวนะสำหรับ AFC Champions League นะที่ได้เข้าชิงนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาคุม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลแรกที่ขึ้นมาก็พาทีมก้าวเป็นแชมป์ลีกเลยพี่ทอมก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชให้กับ BEC แห่ง BEC เทโร Toyota Thai Premier League แต่ว่าในยุคนั้นเป็นอะไรฮะบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกประมาณนี้แหละได้รองแชมป์ใช่แล้วก็แบงก์กรุงไทยอีกใช่ไหมใช่แบงก์กรุงไทยนี่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเขาอยู่กับโค้ชกลาสทำงานกับสนิทกับโค้ชต้อมมาลงส่วนในโชคเหมือนกันพอสมควรนะครับแล้วก็กับพี่อะไรนะวินิตแสงอรุณอะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นอ่ะปลายๆนะครับแล้วถึงได้มาเมืองทองเมืองทองได้เป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2009นะครับเมืองทองขึ้นมาปีแรกหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคราวนี้ไปสร้างตำนานการกวาดทุกแชมป์เลยในประเทศไทย7แชมป์อ่ะคุณเนวินบอกมี7แชมป์ใช่ฮะที่แล้วก็ทุกวันนี้เขาบอกว่าภาพวอลเปเปอร์พี่ทอมไปบ่อยไอ้โมบายก็ยังมีภาพโค้ชแต๊กใช่ฮะที่รับถ้วยอ่ะคือมันเป็นตำนานไปแล้วมันลบไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับนะครับอยู่บางกอกการ์ดก็พาทีมเข้าชิง FA ครับน่าเสียดายได้แค่รองแชมป์แพ้บุรีรัมย์ไปคือปี56ใช่ไหมใช่แล้วที่ปีรุ่งขึ้นก็ได้แชมป์ก็แยกทางกันแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนตำรวจนะครับน่าเสียดายไปอยู่กับเพื่อนตำรวจนั้นเพื่อนตำรวจตอนนั้นก็โซซัสโซเซแล้วนะฮะก็ไม่สามารถที่จะดึงไม่ให้ตกชั้นได้ไม่ไหวแต่พอตกชั้นก็นาแต็กก็ยังกลับไปเพื่อที่จะพยายามล้วงขึ้นมาอีกใช่นะครับซึ่งมันก็กำลังเป็นในทิศทางที่ดีเจ็ดนัดนี่ยังไม่แพ้ใครเกาะอยู่กลุ่มหัวตารางนะใช่ฮะนะฮะก็น่าจะได้เป็นทีมก็มีทางที่จะกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับคือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของก็เรื่องของก็ขอแสดงความอาลัยในนามรายการสายเลือดบอลไทยผมกับพี่ทอมก็ขอแสดงความอาลัยเราสองคนก็มีความผูกพันในห่วงชีวิตกับโค้ชแต๊กมาก็พอสมควรเหมือนกันนะพี่ครับนะสมัยก่อนที่พี่ทอมไปกับบุรีรัมย์อะไรเงี้ยก็ต้องเจอโค้ชแต๊กอ่ะ
ไปที่ไหนนะเมืองจีนด้วยกันตอนไปแข่งกับอะไรอ่ะซินเทียนเฉียนติสวนเตี้ยนอะไรนั่งกินข้าวนั่งคุยกันสนุกสนานเฮฮาฮะใช่ครับก็เป็นคนนิสัยดีนะครับถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าของวงการฟุตบอลไทยไปคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการตายก่อนวัยอันควรอ่ะเขาเรียกว่าอันนี้ถือผมถือว่าก่อนวัยอันควรเพราะเพิ่งอายุ50ต้นๆเองนะครับก็ขอไว้อะไรไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น อยากจะเตือนทุกท่านที่สุขภาพร่างกายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะครับรักษาสุขภาพให้ดีเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นอย่าประมาทกับชีวิตนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวมีอะไรทั้งหลายก็ต้องดูแลกันนะครับก็ขอไว้อะไรให้กับโค้ชแต็กอีกครั้งนึงครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโค้ชแต็กด้วยครับอ่ะจบจากเรื่องนี้เราไปดูมีการแข่งขันโตโยต้าลีกครับแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้มีคู่เดียวใช่เดี๋ยววันนี้นี่มาเป็นชุดอันนี้คือรอบเท่าไหร่64ทีม64ทีมนี่หมายถึง128ทีมต้องมาชนกันครับนะฮะแต่2ทีมแข่งกันแล้วเมื่อวานนะหลายคนถามผมมาว่าไอ้ลีกครับกับเอฟเอครับแตกต่างกันยังไงลีกครับต้องเป็นทีมที่อยู่ในระบบลีกเท่านั้นก็คือดิวิชั่นไทยพรีเมียร์ลีกยามาฮ่าลีก1แล้วก็ลีกภูมิภาคเนี่ยจะอยู่ในนี้แต่ FA ครับนี่ถ้วยบอลถ้วยได้ขอให้คุณเป็นสโมสรสมาชิกแล้วก็มาเป็นสมาชิกคุณมาแข่งได้แต่ก็มีข้อแตกต่างกันอีกว่า FA ครับนี่ตามธรรมเนียมแล้วไม่มีเย่าเยือนไม่มีนัดเดียวถูกน็อกเอารู้เรื่องทั่วโลกสนามไหนไม่สนจะเป็นสนามของทีมนี้หรือทีมนี้คือจับสลากมาเลยอ่ะครับครับใครขึ้นลงเขาก็จะไม่มาระบุเป็นตุ๊กตาไว้เอาให้รู้เรื่องกันให้รู้เรื่องนั้นเลยไม่มีนัดที่สองใช่ไหมแต่ไม่มีฮะอาจจะมีคือไม่มีเย้าเยือนอาจจะมีคือรีเพย์เพราะมันเสมอกันใช่นะครับแต่ว่าในลีกคัพเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นระบบเย้าเยือนเป็นบางรอบที่เล่นน็อกเอาท์ซึ่งก็คือเกิดขึ้นในรอบนี้รอบ64ทีมครับจะเล่นแบบน็อกเอาท์รู้เรื่องกันไปเลยเสมอในเวลาต่อเวลา30นาทีไม่รู้เรื่องเตะลูกโทษในวันนี้เพื่อคัดให้เหลือ32ทีมและหนึ่งใน32ทีมที่ผ่านเข้าไปแล้วเวลานี้ก็คืออดีตแชมป์3สมัยรองแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราไปดูเกมดูเกมนี้นะครับที่สนามกองทัพบกเมื่อวานนี้นะครับฐานบก FC นะครับนี่ไม่ใช่อาร์มี่ยูไนเต็ดนะเป็นทีมน้อง อยู่ในดิวิชั่น2ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนี่จังหวะลุ้นลูกแรกก่อนของประกิตแหวกก่อนเปิดให้กับวันเฉลิมยิ่งยงนี่ก็เพิ่งได้ลงนะยิงด้วยขวาประกิตเปิดเข้าไปครับนุกูลกิตขึ้นมงในเกือบเป็นประตูลูกนี้นะครับจบครึ่งแรก 0-0 ครับจืดจังครึ่งหลังนาที 5-3 ชาววัดวิเชาติซัดด้วยขวาผู้สาประตูฐานบกใหม่วันนี้เหนียวนะครับจากนั้นธีรธรครับลูกนี้ครับได้เรื่องเลยโยนมาอันนี้ได้ลุ้นก่อนนะและดูครับลงมาเป็นสำรองนะครับธีรธรบุญมาทันแล้วมาให้อันเดรสตูนเยสมงย้อยๆเข้าประตูไปเลยนี่ครับเป็นกัปตันทีมนะพี่ทอมวันนี้อันเดสตูนเยสนะครับจากนั้นก็มันก็บุกอยู่ข้างเดียวอ่ะนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจังหวะสุดท้ายจะยังเป็นปัญหานะครับรูมาสักครู่นี้อานาวินก็ตักไปให้กับเคนเซนนะครับจบเกมครับบุรีรัมย์เฉือนชนะไปจุ๋มจิ๋ม 1-0 แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปเป็นทีมแรกนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยต้องเตะก่อนเนื่องจากวันนี้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ใช่ฮะเป็นเจอกับซองนำFC แชมเปี้ยนส์ลีกนัดสำคัญสำคัญมากเลยครับคือแพ้ไม่ได้อะต้องไปแข่งบ้านเขาอะแพ้เนี่ยเป็นเรื่องเลยนัดสุดท้ายถ้าแพ้เนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยอาจจะแบบเรียกว่าต้องลุ้นนัดสุดท้ายเนี่ยแม้จะเอาชนะที่บ้านตัวเองได้ยังจะต้องไปฝากอนาคตไว้กับเท้าของคนอื่นทีมอื่นซึ่งมันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องกำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเองด้วยการเก็บคะแนนในนัดนี้ให้ได้นะครับการเบียนซองนัดเมสซี่จะเตะในวันพุธนะพี่ทอมนะใช่วันพุธที่22เมษายนนี้แต่อย่างไรก็ตามนัดที่ผ่านมาเนี่ยคือโตโยต้าลีกคัพอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าบุรีรัมย์แม้จะขนตัวสำรองลงบ้างหรือว่าตัวที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วมาลงบ้างไม่ใช่ว่าบุรีรัมย์ไม่ซีเรียสกับถ้วยนี้นะเอาทุกถ้วยใช่ใ
ช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าให้โอกาสคนที่ในเกม Toyota Thai Premier League ไม่ได้ลงใช่ไหมฮะก็ได้ลงบ้างอย่างใครนะตัวญี่ปุ่นออสเตรเลียเคนวินเซนต์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์โทษแล้วเคนวินเซนต์ก็บีดูชัดๆอ่ะพี่ทอมว่ายังไม่ดีอ่ะวันนี้ผมมาดูแล้วจะช่วยเขาด้วยนะเพราะว่าสมัยเขาเล่นสงขาเล่นดีหน่วยก้านดีแต่เมื่อวานเล่นไม่ได้เรื่องครับแต่จะใช้คำบ้านๆเลยคือแบบเล่นแบบไม่ได้เรื่องถึงห่วยอ่ะคือจริงๆได้โอกาสขนาดนี้พี่ทอมกับทีมในระดับดิวิชั่น2อ่ะน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ก็ทางสตาฟโค้ชหรือว่าทางคุณเนวินก็ดูแล้วว่าพวกเขาได้แค่นี้ใช่มั้ยผมก็ดูแล้วเพราะฉะนั้นเกมในลีกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นใช่มั้ยฮะหรืออาจจะด้วยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งว่าก็ไม่ได้ลงเล่นสนามในเกมใหญ่ๆอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมฮะก็เลยทำให้ฟอร์มก็ออกมาแบบนี้แต่ว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวพอเลข2เนี่ยเดี๋ยวจะมีราฟาเอลโกเอลโยกลับมาแล้วจะบอกว่าคนที่มันจะฉายแววเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยเวลาได้รับโอกาสพี่ทอมต้องทำให้ได้เลยใช่ไหมอย่างอาดูง่ายๆทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ย อย่างชื่อไรเจนรบสำเภาดีอายุนิดเดียวเองได้โอกาสได้โอกาสหน่อยเดียวพี่ทอมเห็นไหมลงไปนาทีเดียวมันก็เลยตำแหน่งเดียวกับเคนวินเซนต์ยิงตึ้งเข้าเลยถูกต้องจบไหมอย่างนั้นคนเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันต้องทำให้ได้อย่ามาอ้างว่าไม่ค่อยได้เล่นแต่ได้โอกาสแล้วทำไม่ได้ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็พูดกันอย่างยกตัวอย่างอย่างมุ้ยอ่ะธีรศิลป์แดงดาใช่ไหมฮะคุณเขาได้โอกาสไหมล่ะเขาให้โอกาสอาร์เมเรียก็ได้ลงไงได้ลงไงแม้ว่าจะ10นาที15นาทีอะไรต่างๆก็ตามนั่นแหละคือโอกาสถูกใช่ไหมฮะแต่เจ้าตัวทำไม่ได้ในเป้าที่เขาอยากจะเห็นมันก็จบเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เพราะนั้นเคนวินเซนต์นะครับอย่างเร็วก็คือครึ่งฤดูกาลเนี้ยอาจจะถูกจำหน่ายหรือถูกให้ทีมอื่นเขายืมตัวไปเพื่อเปิดทางให้กับคนอื่นที่ดีกว่าเข้ามาเนี่ยที่แล้วนี่ใครจะกลับมานะพี่ทอมบอกอ่ะราฟาเอลโคเอลโยนั่นแหละมันก็ตำแหน่งเคนวินเซนต์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการมากเขาเดี๋ยวเขากลับเข้ามาใช่ฮะเคนวินเซนต์ก็ต้องไปใช่ไหมครับอ่ะก็เรียบร้อยนะสำหรับโตโยต้าลีกครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการแข่งขันนะสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันโตโยต้าลีกครับในรอบ64ทีมส่วนกลางสัปดาห์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยังใช่ไหมยังจะมียามาฮ่าลีกวันวันพุธปีนี้เนี่ยบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมยามาฮ่าลีกวันเนี่ยเขาเตะไป7นัดแล้วนะกำลังจะเข้านัดที่8เนื่องจากมีทีมเยอะเหมือนไทยพรีเมียร์ลีกครับก็คือ20ทีมเพราะนั้นเนี่ยมีโปรแกรมเนี่ยเขาต้องอัดเข้าไปนะครับอ่ะเราไปดูโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก่อนฮะครับโตโยต้าราชันฟุตบอลไทยลีกสูงสุดของไทยที่ต้องดูต้องเชียร์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสนับสนุนโดยโตโยต้านิวไฮลักซ์วีโก้แชมป์โอกาสของคนไทยรวมใจกันเป็นหนึ่งดีขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะโตโยต้านิวไฮลักซ์วีโก้แชมป์เป็นแชมป์ยอดขายกระบะนี่9ปีซ้อนแล้วใช่ครับนะฮะอ้าวแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะหยุดสงกรานต์หยุดยาวเลยมีความเคลื่อนไหวนะโดยเอา BG ของพี่ทอมก่อนแล้วกันนะฮะ BG นี่แปลกนะก่อนหน้านั้นเนี่ยมันหยุดยาวอ่ะใช่ไหมฮะเขาให้โบนัสนักเตะหยุดในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยลงซ้อมอย่างต่อเนื่อง BG อยู่หยุดยาวเลยมีแถมอีกนะ3วัน4วันอะไรที่แถมเข้าไปหยุดยาวแต่ว่าสงกรานต์เนี่ยเข็ดแล้วไม่เอาแล้วบอกกลับมาแพ้ทีโอทีมาแล้วแพ้ทีมบวยนะฮะตอนนี้ไม่หยุดแล้วแม้แต่สงกรานต์นี่คุณก็ต้องซ้อมใช่ครับนะฮะ The Rabbit บางกอกกลาส FC หลังจากซ้อมต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะโดยหยุดพักเพียงวันเดียวคือวันสงกรานต์เนี่ยวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมต่อไปครับโดยเฉพาะเกม Toyota League Cup 2015รอบ64ทีมสุดท้ายที่บางกอกกลาสจะต้องบุกไปเยือนสระแก้ว FC ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับ8ของโซนภาคกลางตะวันออกในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ที่จะแข่งกันในวันเสาร์ที่18คือวันนี้
ที่สนามอบจสระแก้วล่าสุดนี่ริคาร์โดโรดริเกสเฮดโค้ชของ BG ก็กล่าวถึงเกมนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วพาทีมกลับมาสู่ชัยชนะอีกครั้งเราได้เรียนรู้จากเกมนัดล่าสุดในไทยลีกที่นักเตะทุกคนจะต้องมีพลังใจมากกว่านี้แน่นอนว่าเราต้องการถ้วยแชมป์และนี่ก็เป็นอีกรายการที่เราต้องการจะลงเตะด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากอีกด้วยนะนอกจากนั้นเขายังบอกว่าขณะนี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยกำลังเน้นการฝึกซ้อมที่มุ่งทีมเพื่อที่จะดึงความรู้สึกที่ดีและความมุ่งมั่นของนักเตะทุกคนกลับมาแน่นอนว่าตนจะพูดคุยกับลูกทีมเพื่อชัยชนะของทีมอย่างแน่นอนบางกอกคลาส FC นี่จะลงเตะโตโยต้าลีกคัพกับสระแก้ว FC ในวันนี้นะครับที่3อบจสระแก้วคิกออฟ17นาฬิการ้อนหน่อยนะแล้วโปรแกรมถัดไปนี่โตโยต้าไทยโอ้บิ๊กแมตช์เลยพี่ทอมบางกอกคลาสเนี่ยเจอเปิดลีโอสเตเดียมเจอกับชลบุรี FC โอ้โหคิกออฟทุ่มหนึ่งนะฮะก็เขาเตรียมที่จะเปิดขายบัตรล่วงหน้า23-24เมษายนนี้อันนี้สำหรับนัดที่เจอกับชลบุรีนะนี่แหละบิ๊กแมตช์เนี่ยนะก็มันจะเตะวันอาทิตย์26นะแล้วก็บัตรเนี่ยได้เตรียมเปิดขายล่วงหน้าให้กับแฟนคลับ BG ในวันพฤหัสบดีที่23แล้วก็วันศุกร์ที่24นี้นะครับเวลา17 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาที่บริเวณจุดขายบัตรโซน W1-6 โซน S1 S2 แล้วก็โซน NSโดยจำกัดโควต้าแฟนบอล1ท่านเนี่ยซื้อบัตรเข้าชมเกมได้2ใบไม่มีปล่อยแบบประเภทว่าใครมาซื้อแล้วเดี๋ยวจะมาขายต่อเป็นตั๋วผีอะไรไม่เอานี่กันไว้ใช่ขณะที่เมมเบอร์การ์ดเนี่ยสมาชิกจะสามารถจองได้ตามระบบปกติครับระหว่าง 20-22 เมษายนและชำระเงินภายในวันที่23เมษายนโดยสมาชิกเมมเบอร์การ์ดที่จองที่นั่งออนไลน์แล้วสามารถชำระเงินและรับบัตรได้ที่จุดจำหน่ายบัตรในวันดังกล่าวด้วยนะครับส่วนอาทิตย์ที่26เมษายนวันแข่งขันเนี่ยสโมสรจะนำบัตรการขันถ้าเหลือนะไปขายตามปกติตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาออนะครับเป็นต้นไปนะจุดขายบัตรโซน W1-6 โซน S1 S2 และ NS โดยจำกัดโควต้าให้แฟนบอล1ท่านซื้อได้2ใบเช่นเดียวกันแต่ว่าเพื่อความรับกันเหนียวอะท่านไปซื้อไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าทั้งแฟนบอลชลบุรีกับบางกอกกลาสไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมากนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ใครก็อยากดูแล้วก็ห่วงนี้ก็เป็นห่วงที่อย่างชลบุรีก็ต้องเป็นทีมผมจะบอกว่าเป็นห่วงที่เป็นความกดดันของเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบคือเริ่มมีแฟนบอลชลบุรีนะครับเริ่มที่จะไม่ไว้วางใจเขาเอาแน่นอนสิบอลมันไม่ค่อยแข่งมาหลายนัดก็เสมอยันเตเลยนัดที่เจอโคราชอ่ะเป็นนัดที่โอ้โหแฟนบอลเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยเขาบอกว่าเล่นในบ้านเนี่ยแล้วก็โดนคือโคราชเล่นดีเลยนะวันนั้นอ่ะมาเล่นในบ้านเนี่ยเกือบแพ้นะครับก็เลยเขาก็ต้องการแต้มเช่นเดียวกันเพราะนั้นจะเป็นเกมที่สนุกมากเลยบางกอกการ์ดเองก็เพิ่งพลาดท่าแพ้มาด้วยต่างคนต่างต้องการแต้มต้องการชัยชนะมันสนุกแน่แล้วบีจีบางกอกการ์ดเจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกครับของบีจีก็มีตัวญี่ปุ่นคนหนึ่งโกชิโอคุโบะใช่ๆที่มาจากเวกันตะเซนไดหรือไงแต่ว่าตอนนี้สำรองนะมานั่งบ่อยเหลือเกินนะเป็นดาวยิงจากญี่ปุ่นนะของบางกอกกลาสแล้วเขาก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้จะมุ่งมั่นแล้วยังต้องการอยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าในฤดูกาลนี้จะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง2นัดจาก6เกมที่ผ่านมาหลังจากต้องตกเป็นตัวสำรองเลอันโดโอลิเวร่ากองหน้าชาวแซมบ้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในปีนี้แล้วเริ่มติดเครื่องแล้วด้วยนัดที่แพ้ทีโอทีเนี่ยยิงอีกแล้วยิงแล้วสองนัดติดต่อกันแล้วโกชิก็บอกว่าก็ไม่ค่อยมีความสุขกับสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าไหร่แน่นอนก้นนี่เกาะติดกับมานั่งอยู่นี่นะก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ตอนนี้จะทำเต็มที่เพื่อให้ตนเองมีโอกาสลงสนามมากขึ้นส่วนเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่ายืนยันนะผมรัก BGและต้องการอยู่กับทีมไปนานๆโกชิโอคุโบะนี่ถือเป็นกำลังสำคัญของบางกอกคลาส FC นะหลังจากย้ายมาจากเวกันตะเซนไดเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ยิงไป11ประตูจาก31นัดก็พาทีมคว้าแชมป์ FA Cup ได้ด้วยจนทำให้เขาได้รับการต่อสัญญา2ปีครับนะปีที่แล้วที่เป็นแชมป์ FA Cup แต่พอเปลี่ยนโค้ชเนี่ยแน่นอนคอนเซ็ปต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็การซื้อเลียนโดโอลิเวร่ามาเนี่ยแน่นอนมันราคามันต้องแพงแหละครับเพราะฉะนั้นก็แข่งขันกันอะระบบอาชีพนะฮะว่ากัน
ไปพูดถึงโค้ชแท็กนะฮะอัตพลอุสปาคมชนิดหนึ่งเพราะว่าแน่นอนครับช่วงชีวิตหนึ่งที่เราบอกไปแล้วเขาก็คุมบางกอกกลาสแล้วก็พาทีมเข้าชิงนะครับก่อนจะอำลาทีมไปเมื่อปีที่แล้วนะครับคนหนึ่งที่มีความผูกพันแล้วก็เมื่อทราบข่าวว่าโค้ชแท็กเสียชีวิตไปก็คือไดโก้ทาเชฟสกี้นะครับมิดฟิลด์ชาวมาซิโดเนียได้ออกมาไว้อะไรการเสียชีวิตของโค้ชแท็กครับบอกว่าเขาว่าเขาอดีตกุนซือบางกอกกลาสพวกนี้โค้ชแท็กเป็นคนดึงเขามาเล่นให้กับบางกอกกลาสนะครับเขาบอกเขาช็อกมากครับเมื่อรู้ข่าวนี้ว่าทำไมคนดีๆอย่างนี้ถึงด่วนจากไปตอนนี้เนี่ยก็คิดถึงครอบครัวของเขาลูกๆของเขานะครับขอแสดงความเสียใจด้วยเราสองคนนับถือกันและกันมากหลังจากเขาลาบีจีไปก็ยังติดต่อกันเสมอครับถึงตอนนี้ผมก็ไม่อยากเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับโค้ชแท็กเป็นคนดึงมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่ที่ผมและครอบครัวอยู่กันยังมีความสุขครับเขาจึงเป็นคนสำคัญและผมจะจดจำเขาไปตลอดชีวิตนะฮะนะครับคนดีนะอยู่ที่ไหนใครก็รักนะครับก็สโมสรบางกอกกลาสจะเป็นเจ้าภาพกับเป็นเจ้าภาพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับไปดูอีกสโมสรหนึ่งคือการท่าเรือ FC นะฮะเขาเคยมีตัวเด็ดของเขาเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์นะตัวนี้นี่ไปกับบอลได้ดีนะฮะก็อยู่ไปหลายสโมสรจากการท่าเรือแล้วก็ไปสโมสรอะไรนะเมืองทองเมืองทองก็ไปราชบุรีไปเทโลเข้ามานั่งสำรองมั่งลงมั่งส่วนใหญ่นั่งเข้ามากกว่านี่กลับมาท่าเรือมั้งครับนะเจ้าบอลก็เปิดเผยว่าตนเองใกล้คัมแบ็กกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พักมาเต็มที่นะเกมล่าสุดนี่บุกไปแพ้ศรีสะเกษ1-2แต่ตนเองไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวนะครับก็จนมาถึงช่วงสงกรานต์ทำให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์เกือบจะ 100% แล้วอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะตอนนี้ก็พยายามกลับมาทวงตำแหน่งของตนเองส่วนตัวนี่คิดว่าถ้าร่างกายเป็นแบบนี้เกม Toyota League Cup ในสุดสัปดาห์นี้ตนน่าจะกลับมีชื่อในทีมอีกครั้งโอ้นี่กดดันโค้ชเลยป่ะแต่ทั้งหมดคงต้องอยู่กับการตัดสินใจของโค้ชว่าจะเลือกใช้บริการของตนหรือไม่นั่นสินะโอ้โค้ชคนปัจจุบันนี่ที่เพิ่งเข้ามารับหน้าที่คือจะให้บูนใช่ไหมเลิศวิมลรัตน์นี่เขาเพิ่งพาทีมอุ่นเครื่องถล่มยาสูบ 8-1 ฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอโชว์ฟอร์มเอ๊ะแต่ว่าเกมในลีกนี่นัดแรกที่ไปแพ้ศรีสะเกษใช่ไหมใช่ครับ2แต่อันนั้นเป็นทีมเยือนนะแต่ที่ขย่ำยาสูบ8-1เนี่ยมันถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพให้เห็นนะก็น่าจะดีก็ต้องดูกันเกมพวกเนี้ยที่เล่นลีกครับเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าเจอทีมจากดิวิชั่น2อย่างกระบินเนี่ยถึงไปเยือนก็จริงแต่ยังไงก็ต้องชนะนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับไม่ต้องเรียกความมั่นใจกับใครนะครับจะไปบูนเรียกจากคุณแป้งเนี่ยแหละครับ นะฮะเพราะว่าคุณแป้งก็ให้โอกาสจะไปบูนก้าวขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไพบูลย์ก้าวขึ้นมาหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะเหมือนกันลักษณะว่าก็ต้องพิสูจน์อ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าแล้วผลงานเป็นอย่างไรถูกต้องเพราะนั้นผมบอกว่าคนที่ยังไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคนเราทุกคนต้องได้รับการพิสูจน์ค่าของคนนั้นอยู่ที่ผลของงานอย่าเพิ่งไปปรามาสล่วงหน้าแล้วเดาเหตุการณ์บางทีลางเนื้อชอบลางยาเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำทีมนู้นไม่ดีไม่แน่มาทำทีมดีดีอ่ะเวลาทำทีมแล้วเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จก็มีเยอะก็พี่ทอมดูง่ายๆดูแบบผมยกตัวอย่างนะปีที่แล้วมาโน่โพกิ้งอ่ะไปทำสุพรรณก็ไม่ประสบสำเร็จอะไรแต่พอย้ายมาแบงคอกกลับมาทำทีมกระฉูดเลยมันก็บอกไม่ได้ว่าผลงานจากทีมที่แล้วมันจะมากระฉูดอีกทีมหรือเปล่าโค้ชที่ดูเหียกเหียกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าเผื่อคุณทำทีมอยู่หัวแถวเนี่ยใช่ไหมฮะก็จบใช่ถูกอาจารย์ไพบูลย์ก็ต้องพิสูจน์ตนเองใช่ครับอาจารย์ไพบูลย์บอกว่าถึงตรงนี้นี่ลูกทีมเริ่มมีความเข้าใจในคอนเซปต์และแท็กติกที่ตนได้วางรูปแบบเอาไว้นะการส่งบอลเท้าสู่เท้าการเคลื่อนที่หาจังหวะโดยภาพรวมดีขึ้นแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาที่สำคัญนี่ลูกทีมทุ่มเทมีความตั้งใจดีมากทุกคนทำได้ดีตามเป้าแต่ต้องปรับปรุงในเรื่องของเกมรับการประกบคู่ต่อสู้ยังไม่ดีและต้องแก้ไขเรื่องของบอลกลางอากาศด้วยนะแต่ภาพรวมของทีมเนี่ยดูแล้วตอนนี้ positive เป็นบวกนะก็ต้องขอบคุณลูกทีมทุกคนที่ให้กำลังใจในการทำงานได้ดีมากโดยตอนนี้เรามองไปที่เกม Toyota League Cup ที่การท่าเรือจะออกไปเยือนกบิลบุรียูไนเต็ดทีมจากดิวิชั่น2
ในวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่19ใช่ครับนะฮะก็ต้องกำชับลูกทีมว่าอย่าประมาทอย่าไปถือว่าเฮ้ยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาเจอกับดิวิชั่น2เมื่อวานเห็นไหมล่ะว่ากว่าที่บุรีรัมย์จะยิงทานบกได้ใช้เวลาตั้งนานอ่ะนะครับเพราะนั้นประมาทไม่ได้นะเราก็คือไอ้ทีมใหญ่ไทยลีกไปชนะทีมเล็กๆในดิวิชั่น2อ่ะไปแปลกแล้วครับอย่าสร้างข่าวใหญ่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์พี่ทอมบอกว่าคือให้มันเป็นผลแข่งขันปกติอ่ะนะครับแต่ถ้ามันเป็นผลแข่งไม่ปกตินั่นคือท่านโดนเขี่ยตกรอบซึ่งมันก็เคยเกิดบ่อยครั้งนะเพราะนั้นระวังให้ดีดูอาร์มี่มั่งอาร์มี่มูเตดครับมงคลทศกรัยนะครับก็ออกมาบอกว่าไอเนี่ยที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยว่าอาร์มี่ผลงานดีเนี่ยมันคือของจริงนะไม่ใช่ภาพลวงตาก็นัดที่แล้วแพ้ไปแล้วนัดที่แล้วเนี่ยมันพลาดจริงๆผมก็ดูเกมเนี้ยอาร์มี่เนี่ยนะคือเล่นดีกว่าโอสถชัดเจนเลยพี่ทอมตั้งแต่ครึ่งแรกมาแต่ประตูมันเดียวแต่ว่าวันนั้นไม่รู้โอสถ1ประตูผีเข้าสองสวน3ลูกได้3ประตูอ่ะแล้วโอ้โหแต่ละลูกที่ยิงเนี่ยมันสุดยอดนะครับก็นี่ก็คือฟุตบอลนะครับทำให้อาร์มี่แพ้ไปแต่ว่าในรูปทรงบอลเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรเสียหายนะสำหรับทีมอาร์มี่เนี่ยยังต่อสู้ได้ลุ้นกันอยู่เพราะนั้นมงคลเองก็เป็นคนหนึ่งเขามั่นใจว่าของเขาไม่ของจริงไม่ภาพลวงตาเพราะไอ้แท็กติกของแกรี่สตีเวนเนี่ยมันใช้ได้กับนักเตะอาร์มี่ในยุคนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปอ่ะพี่ทอมนะครับเพราะออกสตาร์ทดีเราก็เห็นหลายๆทีมเนี่ยออกสตาร์ทดีหลังๆก็แผ่วแล้วก็หมดลุ้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยบอลลีกมันต้องการการยืนระยะนี่เพียงแค่6นัดเองนะครับต้องได้รับการพิสูจน์กันต่อไปว่าจะดีจริงหรือไม่ทุกทีมอ่ะสุพรรณที่เป็นจ่าฝูงด้วยนะครับคงได้ยินมั้งว่ามีเอ๊ะบางทีมผู้บริหารมาบอกว่าอาร์มี่นี่หวือหวาเลยพี่สุภสินพี่สุภสินพี่เน่งเขาบอกว่าอันนี้คือพี่เน่งเขาก็พูดไปตามทัศนะเขาอ่ะเขากลัวทีมนั้นทีมนี้แต่อาร์มี่เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่กังวลหรอกเขาบอกว่าไอ้ที่นี่มันอาจจะยังไม่ได้การพิสูจน์ว่านี่คือทีมที่จะลุ้นแชมป์แท้จริงความหมายก็คือว่าอย่างทีมอย่างบุรีรัมย์นี่คือเรียกว่าไอ้ฐานของเขาเนี่ยมันแน่นนี่ไงผมก็ยังไงก็เกาะอยู่กับนี่อันดับ1อันดับ2แถวนี้แหละวันก่อนนักข่าวสยามยีราก็โทรมาสัมภาษณ์ผมถามว่าใครเป็นเต็งแชมป์ผมก็บอกเลยเพราะว่าบุรีรัมย์นะเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีประสบการณ์มากตอนนี้เขาเกาะอยู่ที่4เนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเขาเซตทีมลงตัวนะแล้วก็หรือว่าถ้าง่ายๆคือเขาหมดภารกิจแชมเปี้ยนลีกเมื่อไหร่เขาเร่งขึ้นเขาเร่งได้นะครับก็ยังเชื่อว่าเป็นเต็งหนึ่งก็ถามว่าแล้วเต็งสองนะแม้ปีนี้ไม่หวือหวาผมก็ยังเชื่อว่า SCG เมืองทองมีศักยภาพแต่ว่าจะไม่ชนะใครเยอะพี่ทอมคือเล่นเน้นผลน่ะผมพี่ทอมว่าปีนี้สุพรรณมีโอกาสมากกว่าเมืองทองสุพรรณเนี่ยผมให้มาเป็นที่3เพราะสุพรรณเนี่ยผมบอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่อัดรายการกันแล้วว่าผมเชื่อในทีมชุดแรกเขาแต่ยังไม่เชื่อในซุมมานั่งสำรองเรายังมองไม่เห็นว่าเมื่อมีตัวอย่างสมมุติว่าจักรพันธ์พรใสได้รับบาดเจ็บไปเนี่ยพี่ทอมจะมีใครขึ้นมาแทนได้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือตัวจุดระเบิดในเกมรุกถ้าขาดจักรพันธ์นี่เงียบเลยนะยิงคนเดียว5ลูกนะครับที่ผ่านมานั่นเป็นบทวิจารณ์นะฮะก็บางคนเขาก็มองว่าของเขาไม่ใช่ภาพลวงตาจะเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์ยาวๆนะครับไปทีนี้พี่ทอมเชียงรายเชียงรายปีนี้ไม่ดีเลยตอนนี้อยู่อันดับ14มั้งใช่นะฮะกวางซงมหาภัยทีมอันดับ14 Toyota Thai Premier League นะแล้วช่วงสงกรานต์นี่ก็ปล่อยนักเตะไปเล่นสงกรานต์กัน3วันน่ะนะก่อนที่จะเรียกกลับเข้าแคมป์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อเตรียมสู้ศึก Toyota League Cup สุดสัปดาห์นี้กับพัทยา United โอ้เจอหนักเจอโค้ชโจฮะธีรศักดิ์โพอ้นบอกว่าตอนนี้เราได้ผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาก็คือเดชาสร้างดีแต่ก็เสียโชคลาภนินแสงที่กระดูกนิ้วเท้าซ้ายแตกต้องพักประมาณ1เดือนส่วนเกม Toyota League Cup จะเปิดโอกาสให้เด็กใหม่ๆลงเล่นบ้างในขณะที่ผลงานปีนี้หลังผ่านไป6นัดนี่ถือว่าโอเคคนอาจจะมองว่ายังไม่ดีแต้มน้อยกว่าปีที่แล้วแต่เรื่องของการเล่นแท็กติกในแต่ละเกมก็ถือว่าพัฒนาและดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ผลการแข่งขันยังไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งก็เห็นว่าปีที่ผ่านมา6นัดเรามี5แต้มน้อยกว่าปีที่แล้ว3แต้มนะซึ่งในส่วนนี้ถือว่าไม่กังวลเพราะว่าในเมื่อความเป็นจริงเราพัฒนาขึ้นในเรื่องแท็กติกและวิธีการเล่นครับเอาอย่างนั้นเลยนะ
แต่คะแนนมันจะเป็นดัชนีชี้วัดอ่ะใช่ไหมฟุตบอลลีกเป็นการสะสมแต้มซึ่งหากเราเอาชนะได้2นัดก็จะทำให้อันดับกระโดดขึ้นไปเกาะกลุ่มบนตารางบนตารางได้นะฮะเพราะว่าข้างบนแต้มไม่ได้ห่างมีเพียง 7-8 แต้มผมจะบอกกับนักเตะเสมอว่าอย่าสูญเสียความมั่นใจอย่าสูญเสียการทำงานที่หนักนะซึ่งเราทำกันได้ดีแล้วเพียงแต่ผลการแข่งขันยังไม่เป็นไปตามที่ต้องการเราก็ต้องการผลการแข่งขันที่ดีเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์และเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้เราจะกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะก็จริงนะเรื่องว่าชนะก็3แต้มชนะ2นัดก็6แต้มมันก็จะทำให้เปลี่ยนคือเชียงรายเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงทีมน้อยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทำให้ถ้ายังคงการเล่นแบบเดิมๆสไตล์เดิมๆนักเตะเดิมๆเนี่ยจะบอกว่าคุณก็ถูกจับทางได้ไม่ยากเลยหรอกทีมอื่นเขาเปลี่ยนกันเยอะไงสุพรรณก็เปลี่ยนเยอะอะไรก็เปลี่ยนเยอะทีมพวกนี้จะดีอาซุมเซาใช่ไหมที่ไปอยู่ชลบุรีถูกต้องของเชียงรายใช่ไหมใช่มันก็ส่งผลเหมือนกันนะพี่ทอมใช่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับทั้งหมดคือ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในวันนี้เดี๋ยวไปดูลีกพระรองนะยามาฮ่าลีกวันครับนะครับไปครับยามาฮ่าลีกวันสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าน่ะนี่คือลีกรองของประเทศไทยซึ่งทีมหัวเนี่ยก็จะมีความสูสีกับใน Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะฮะอ้าวความเคลื่อนไหวของทีมใน Yamaha League 1โดยเฉพาะเพื่อนตำรวจนะครับหลังจากที่สูญเสียโค้ชแต๊กอรรถพลปุษปาคมไปเขาก็มีการประชุมพูดคุยกันคุณสมฤทธิ์บัณฑิตกฤษดานะครับก็บอกว่าถึงตอนนี้เขายืนยันเจตนารมณ์เดิมนะครับว่าจะยังไม่หากุนซือคนใหม่มาแทนที่โค้ชแต๊กอีก7เกมนับจากนี้จะยังคงเล่นในสไตล์ที่โค้ชแต๊กได้วางระบบเอาไว้ทั้งทีมงานและนักเตะจะสู้ร่วมกันนะฮะจะลงฝึกซ้อมกันเองในแบบแผนของโค้ชแต๊กและทำให้ดีที่สุดเพื่อโค้ชของเรานะครับก็ล่าสุดได้ตัดสินใจแต่งตั้ง4นักเตะจอมเก๋าของทีมได้แก่เก่งสุรชาติสารีพิมพ์นะครับท็อปปฏิพันธ์เพชรภูลอดุลหมื่นสมานน้องวิทอมอ่ะแล้วก็ลีซอครับธีรเทพวิโนไทยขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลทีมชั่วคราวโดยจะทำหน้าที่ลงฝึกซ้อมและดูภาพรวมของทีมก่อนที่สโมสรจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปและเดินหน้าหากุนซือคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนตำรวจนี่มีโปรแกรมทำศึกโตโยต้าลีกคัพเจอยาสูบนะครับบุกไปเยือนยาสูบที่ลาดกระบัง54ก็ไม่ใช่งานหนักเท่าไหร่นะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเตะในวันอาทิตย์แล้วก็จะกลับมาเปิดรังเย่าเล่นชั่วคราวสนามกองทัพบกนะครับรับมือตราด FC ในยามาฮ่าลีกวันกลางสัปดาห์หน้าพุธที่22เมษายนผมว่าโอเคในระดับนึงนะครับกับเรื่องของการให้นักเตะขึ้นมาในห้วงนี้แต่อย่าให้นานนะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าอาชีพกุนซือมันก็ยังคืออาชีพกุนซือว่าจะต้องมีคนที่ขึ้นมาที่เข้ามาแทนที่ตรงนี้โดยเร็วถ้ายังหวังผลเลิศในการจะขึ้นนะคุมกันเองเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันจะไม่เวิร์กในท้ายๆอาจจะดีช่วงแรกก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้แนวทางของประมาณ7เกม7เกมใช่ไหม7เกมก็จริงๆแล้วจบเล่นประมาณสัก 2-3 เกมก็พอแล้วพอแล้วพอให้ดูว่าเฮ้ยถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วมันสำเร็จผลไหมถ้าสำเร็จผลก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงก็ลองดูแต่อันนี้4หัวนะก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆแล้วเขาก็จะจดจำนะจำได้วิธีการของโค้ชแต๊กซึ่งโค้ชแต๊กเนี่ยเขาเป็นคนวางแผนเป็นคนอะไรต่างๆเนี่ยที่ละเอียดมีวิธีการของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดคนหนึ่งไม่รู้นะแต่ยังไม่ได้เริ่มงานแต่ผมอาจจะคาดเดาไปเองพี่ถอมผมว่ารีซอร์ธีรเทพวิโนไทยมีคาแรคเตอร์ของคนที่จะก้าวไปเป็นทำงานตรงนี้ได้เป็นโค้ชเพราะมันมีวิธีพูด อันดับแรกอะรีซอร์เป็นคนที่มีวิธีพูดกับคนใช้ได้นะแล้วดีกรีในการเล่นระดับชาติของเขานี่โอ้เยอะแยะคือหลายคนอาจจะไม่ชอบรีซอร์ไม่ชอบอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่เราต้องแยกถึงความสามารถของไม่ชอบเรื่องอะไรอ่ะ
อาริซอเขาชอบมีข่าวอะไรของเขาที่มันแบบว่าคนใจคนอ่ะไม่ชอบไม่ต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาแต่ประเภทได้ว่าเดี๋ยวยิงแมนยูได้แล้วจะไม่ดีใจอะไรฮะเนี่ยข่าวคนใจคนอ่ะ อะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อทุกคนก็จะน่าจะเห็นเหมือนผมว่าเฮ้ยเขามีแววเหมือนกันเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรีซอนี่อยู่ที่ไหนนู่นรัชโยธินรัชโยธินเหรอแถวซอยไหนอ่ะยังไม่ได้ไปกินเลยรัชโยธินอยู่ในบนห้างเลยบนห้างเมเจอร์ไอ้ที่15บาทอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเคยไปกินไหมยังไม่เคยก็ยังไม่รู้อยู่ไหนอ่ะแต่ได้ยินข่าวไงว่าจะไปอุดหนุนรีซอร์หน่อยลองดูน้องรักพี่ทองสีสันฟุตบอลนี่มันคือเอนเตอร์เทนนะคุณเล่นแล้วหวังผลเอาชนะด้วยแล้วให้ดูแล้วมันโอ้โหมันได้อะไรความสุขกับสายตาพี่ทอมดูฟุตบอลเอนเตอร์เทนอย่างรีซอร์นี่คือนักเตะไทยคนหนึ่งที่ชื่นชอบใช่ไม่รู้คือเขามีสีสันเขาเคยบอกผมพี่ทอมขาดผมมันจะเหงา พี่ไปพูดไปด่าใครล่ะ ผมว่าโอเคนะดูครับผลงานของเพื่อนตำรวจว่าจะเป็นยังไงเอาไปดูอีกทีมนึงซึ่งมาล่าสุดนี่เป็นข่าวฮือฮาคือเจ้าของทีมอย่างคุณอะไรอ่ะบางกอกนี่ใครนะเสียตั้นอ่ะชื่ออะไรทีปทีปสุวรรณณัฐพลทีปสุวรรณเนี่ยเขาจะเอาริดดิ้งอ่ะสโมสรริดดิ้งริดดิ้งซึ่งแม่ยายเขาอ่ะเป็นประธานเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ริดดิ้งเนี่ยจะเล่น FA Cup ตัดเชือกนะอังกฤษกับอาร์เซนอลเข้ามาถึงรอบนี้ถ้าเข้าได้นี่สุดยอดเลยเพราะเขาเป็นรีริดดิ้งจะมาเยือนไทยนะจะมาเจอเมืองทองในช่วงปิดซีซั่นนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องริดดิ้งผมจะพูดถึงเรื่องของทีมของเขาบางกอก FCนะครับกระทิงเหล็กบางกอก FC ซึ่งปีนี้เขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์พี่ทอมใช้ผู้เล่นในอายุน้อยเป็นกำลังหลักเอาเด็กๆเล่นใช่นะครับผลงานออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ก็ยังไม่เข้าตานะ3นัดไม่ชนะใครแพ้2นัดตอนแรกนะแต่ว่าถึง2 4เกมถัดมากลับมาสร้างผลงานได้ดีคือเด็กมันเริ่มที่จะคลิกแล้วนะครับชนะ3และเสมอ1ขยับมาอยู่ที่7ของตารางนะครับแล้วโอกาสเลื่อนชั้นยังเปิดกว้างอยู่แต่ว่ามีลอสโจซิกเนี่ยคุณซื้อชาวเซอร์เบียไม่รู้จะอ้วนไปถึงไหนนะมีลอสนะฮะเขาบอกว่าตนเองจะไม่ทิ้งทีมไปไหนแน่นอนหลังอยู่กับทีมตั้งแต่ช่วงเข้าซีซั่นที่2แล้วเนื่องจากทีมยังทำผลงานได้ดีแม้จะผู้เล่นอายุยังน้อยนะครับจะใช้งานนักเตะแบบอายุน้อยตอนนี้สนแค่บางกอก FC และเหล่ากระทิงหนุ่มของผมเท่านั้นที่นี่เป็นครอบครัวทุกคนดีกับผมมากครับคนที่นี่สนุกสนานจริงใจและทำทุกอย่างเพื่อทีมที่พวกเขารักแถมบอสก็ยังเป็นคนที่เจ๋งสุดๆไปเลยแล้วผมจะไปหาทีมอื่นทำไมอ่ะคือมันมีข่าวไงว่ามีลอสเนี่ยคือก็เป็นกุนซือคนหนึ่งที่บรรดาทีมทั้งหลายที่โค้ชจะตกงานหรือใกล้ตกงานทั้งหลายอ่ะมีลอสก็จะไปเสียบแทนมีของอ่ะ ใช้ได้เลยนะครับโปรแกรมนัดต่อไปบางกอกเอฟซีเล่นโตโยต้าลีกคัพนะครับในวันพรุ่งนี้ครับจะบุกไปเยือนเลยซิตี้นะครับทีมในดิวิชั่น2แล้วก็กลางสัปดาห์พุธที่22จะพบกับทีม PTT ระยองทีมเต็งเลยนะครับในเวลา 19:00 น.ที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับเอ้าก่อนพักเบรกนะไปดู Air Force หน่อยไหมคุณสรันของ B ขึ้นลงๆนะขึ้นลงๆนี่ออกกฎเหล็กมาสำหรับพวกวัตถุอันตรายพวกพฤติกรรมของแฟนบอลอะไรต่างๆห้ามเข้าสนามนะฮะโดยสโมสร Air Force Central FC เผยกฎระเบียบของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดที่แฟนบอลควรจะพึงปฏิบัติเมื่ออยู่ในสนามทางด้านความปลอดภัยการใส่ใจให้ความเคารพต่อแฟนบอลด้วยกันและการให้เกียรติสถานที่หรือรังเหย้าของทีมโดยมีกฎต้องห้ามดังนี้เมื่อเข้าชมเกมนะสิ่งของต้องห้ามเข้าสนามไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยอย่างเช่นพวกปืนมีดสิ่งของมีคมสารเคมีอันตรายขวดแก้วโอเคข้อ2พวกสารต่างๆสารเสพติดโอ้อันนี้แน่นอนฮะยาพิษอันนี้พี่ทอมสงสัยแล้วต้องเดี๋ยวต้องถามหน่อยฮะนะฮะละนะแล้วก็วัตถุไวไฟวัตถุระเบิดประทัดดอกไม้ไฟละนะข้อ3ขวดน้ำกระป๋องน้ำนะข้อ4พลุแฟร์ควันไฟนะครับส่วนเรื่องของพฤติกรรมต้องห้ามในสนามก็มีข้อ1คือห้ามปีนรั้วเข้ามาในสนามนะข้อ2ห้ามสูบบุหรี่บนอัฐจันทร์ข้อ3ห้ามคว้างปาสิ่งของและข้อ4ห้ามจุดพลุควันไฟอันนี้ก็เป็นกฎข้อห้ามของเขาแหละของ Air Force นะฮะใช่
ก็เป็นไปตามคือต้องตามกฎของบริษัทไทยต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเอาก็บอกกันไว้นิดนึงโปรแกรมต่อไปของ EC ทัพฟ้า Air Force Central FC จะเปิดบ้านที่สนามทูปะเตมีนะทำศึก Toyota League Cup รอบ64ทีมสุดท้ายพบกับราชนาวีนะเป็นทีมจากToyota ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วราชนาวีนี่ชนะเป็นแล้วนะใช่เมื่อนัดที่ผ่านมานะเล่นแล้วไล่โค้ด เล่นให้โค้ดแบนออกเลยนะตอนสีปานใช่ออกมาเลยอ้าวก็วันนี้แหละวันที่18นี่แหละนะ6โมงเย็นนะฮะที่สนามทูปะเตมีนะAir Force เจอกับราชนาวีนะแล้วกลางสัปดาห์นี่จะลงเล่นยามาฮ่าลีกวันในนัดที่8บุกไปเยือนเชียงใหม่ FC อันดับ16ที่สนามสมโพชิ700ปีในเวลาทุ่มหนึ่งครับนะฮะพี่ทอมสงสัยเนี่ยไอ้สิ่งของต้องห้ามเนี่ยนะฮะก็เป็นธรรมดาถูกต้องของเขาอะเรื่องอาวุธมีดปืนอะไรจะไปเอาไปทำไมสารเนี่ยไอสารเสพติดเนี่ยแน่นอนใครมาพี่ยามาสูบยามาอะไรต่างๆแต่ไอยาพิษเนี่ยต้องมีด้วยเหรอใครจะเอายาพิษกลัวยาพิษมาเบื่อใส่น้ำนักบอลเปล่าโอ้อย่างเงี้ยขนาดมวยมีวางยาเลยพี่ทอมใช่ใส่แบบโอ้โหบางคนเป็นลมไปเลยนะใช่สิ่งเหล่านี้คนที่เป็นมีกีฬาในหัวใจเขาไม่ทำอยู่แล้วครับเขาเรียกว่าสิ่งชั่วนะครับอย่าไปทำเลยนะเอาเวลาไปทำเรื่องดีๆบ้างเถอะนะครับอ้าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของบุรีรัมย์บ้างสักครู่ครับครับพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้2บวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจไทยแลนด์คือแดนสวรรค์อยากให้สนุกกันทุกวันแบบไทยแลนด์โอลี่เรื่องภัยช่วยกันระวังเพราะเราต้องยังกินดีอยู่ดีบุกว่าตอกแฝกเปล่าเปียวเราหนังไม่เหนียวระวังหน่อยนะพี่ปลอดภัยเราต้องเน้นไว้ก่อนเพราะภัยมันไม่แน่นอนไม่อยากให้ทุกร้อนนี่แหละไทยแลนด์โอลี่ภัยแบบไทยๆเมืองไทยประกันภัยพร้อมให้บริการค่ะโทร1484ไทยรัฐพิโก้กระบะคุณภาพระดับโลกฉลองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้สื่อมวลชนพิสูจน์แล้ว Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีทนทานประหยัดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมชมใหม่สวยโดนใจYamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมากลับมารับชมสายเลือดบอลไทยนะวันนี้ก็มีบี้บางปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทาง M-Cord One ครับรับชมได้หลายช่องทางแล้วก็ชมย้อนหลังทาง YouTube Blood Ball Thai Fan สื่อสารกันมาทาง Facebook Blood Ball Thai Fan วันนี้น้องเอกติดภารกิจใช่นะเดี๋ยวต้องคุมทีมไปแข่ง Toyota League Cup นะครับกับอะไรขอนแก่นมาขอนแก่นนะครับนะเขามี2ทีมผมจำไม่ได้เจออะไรขอนแก่นยูไนเต็ดบ้างหรือคนแก่น FC อะไรเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันนะครับมาฝากกันอีกทีช่วงนี้เราเข้าสู่บุรีรัมย์ Beyond Unbelievable ครับบุรีรัมย์ Beyond UnbelievableWe'll be right back.
ำหรับทีมฟุตบอลก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นทีมที่ยังเป็นหนึ่งใน2ทีมนะในลีกสูงสุดของประเทศไทยที่แข่งแล้วยังไม่แพ้ใครนะฮะทีมอีกทีมคืออะไรสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี2ทีมนะครับเวลานี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นแล้วก็เหลือเป็นตัวแทนของประเทศไทยทีมเดียวที่ยังอยู่ใน AFC Champions League ฤดูกาลนี้นะครับสืบเนื่องจากเรื่องราวการจากไปของโค้ชแท็กอัธพลปุตสปาคมนะฮะซึ่งก็เคยคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ปีกว่าเป็นตอนที่ยุครุ่งเรืองของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ากวาดมาทุกถ้วยอ่ะนะฮะคุณเนวินชิชอบคุณเนวินชิชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ออกแถลงการผ่านแฟนเพจของสโมสรนะแสดงความไว้อาลัยจากกับการจากไปของอัธพลปุตสปาคมอดีตโค้ชคนสำคัญของทีมนะโดยบอกว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะจดจำคุณไว้ตลอดไปผมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวปุตสปาคมและขอไว้อาลัยต่อการจากไปของแต๊กอัธพลปุตสปาคม2ปีเศษที่ผมกับแต๊กได้ร่วมงานกันมีทั้งสุขและทุกข์ความผิดหวังความสมหวังความสำเร็จและความล้มเหลวแต๊กเป็นคนเก่งมุ่งมั่นทำงานจริงจังเชื่อมั่นตัวเองหลายครั้งเราขัดแย้งกันทางความคิดแนวทางการทำงานและการตัดสินใจที่ไม่ตรงกันการแยกทางกันในวันนั้นแม้จะไม่สวยงามนักแต่ก็น่าจะดีกว่าที่ทั้งสองคนจะได้ทำงานตามแนวทางของตนเองนะอย่างไรก็ตามผมต้องขอขอบคุณแต๊กที่มาร่วมสร้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปีแรกที่ยังเป็นบุรีรัมย์ PEA 7แชมป์แรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็น7แชมป์ที่แต๊กมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเป็นเกียรติประวัติของสโมสรที่น่าภาคภูมิใจแม้เราจะไม่ได้ร่วมงานกันแต่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงให้เกียรติแต๊กด้วยการติดภาพแต๊กนำทีมขึ้นรับแชมป์เป็นวอลเปเปอร์อยู่ใน iMobile Stadium จนถึงทุกวันนี้วันนี้แต๊กจากไปแล้วเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่อครอบครัวปุตสปาคมเป็นความสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถคนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยผมขอแสดงความเสียใจและขอเชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนร่วมไว้อะไรให้กับแต๊กที่จากพวกเราไปแล้วขอบคุณแต๊กที่ร่วมกันสร้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะจดจำแต๊กไว้ตลอดไปนอกจากนี้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมแฟนบอลก็ยังได้ร่วมกันร้องเพลงเรามีเราให้กับโค้ชแท็กก่อนการแข่งขันในโตโยต้าลีกคัพเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับครับก็ถือเป็นการให้เกียรตินะครับกับคนที่เคยร่วมงานกันมานะครับผมเคยสัมภาษณ์โค้ชแท็กอัธพลนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนช่วงที่เขาว่างงานอยู่เขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาได้แยกทางมาจากบุรีรัมย์เนี่ยเขายังเคารพและศรัทธานายเนวินชิดชอบเขาเรียกนายนะนะครับอยู่เสมอแต่ว่าไม่เคยได้คุยกันเลยพี่ทอมไม่เคยคุยกันหลังจากแยกทางกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งคู่ต่างก็เคารพนะครับในความเป็นตัวตนซึ่งกันและกันนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับโค้ชที่ร่วมสร้างความสำเร็จบางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าเอ้ยโค้ชแท็กอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าอยู่กับบุรีรัมย์อะไรแต่คนเป็นโค้ชอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวิชาชีพโค้ชเขาก็ต้องมีดีของเขานะครับในการทำทีมนั้นคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้หนึ่งในผู้ที่ร่วมบุกเบิกสร้างรากฐานแห่งความสำเร็จนี้ก็มีอัธพลบุษบาคมเป็นคนสำคัญคนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับสำหรับนักเตะที่โลกอาจจะลืมเขาไปแล้วนั่นดีนะเดวิดโรเชลานะครับเมื่อวานนี้พี่ทอมก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับยังคงนั่งรอโอกาสต่อไปครับตอนแรกบอกว่าไม่มีชื่อในบอลลีกก็จะมีชื่อในบอลถ้วยนะครับแต่ว่าหลุดโผอีกแล้วครับ2รายการเลยนะตอนแรกหลุดไปโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและ FC แชมเปี้ยนส์ลีกก็เจ้าตัวก็ได้แต่เพียงฝึกซ้อมกับทีมครับแต่ล่าสุดนะครับบิ๊กจ้ำทัศเทพพิทักษ์บุญสินนะครับกล่าวว่าในโตโยต้าลีกครับเรายังคงใช้งานผู้เล่นชุดเดิมตูนเยสโกซุนกิมาเชนนาดิโอโกวินเซนต์ส่วนใน FA ครับยังไม่ตัดสินใจเพราะยังพอมีเวลาแต่ผมดูแล้วต้องใส่หมดนะครับสำหรับดาบิดโรเชลา
นะครับก็น่าเสียดายจริงๆเขาตั้งใจจะขายนะย้ายสโมสรแต่ยังตกลงกันไม่ได้เพราะนั่นเองเพราะนั้นโรเชลาก็ตัดสินใจว่าอ่ะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปละกันจริงๆเขาเก่งไหมนะพี่ทอมเก่งพี่ทอมชอบยืนหลังอ่ะยืนดีฮะแล้วนิ่งด้วยนะออกบอลไม่สุ่ม4สุ่ม5แล้วเข้าไปตัดบอลก็ไม่สุ่ม4สุ่ม5บอลได้มาเนี่ยตัดได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าส่งทิ้งส่งขว้างอะไรต่างๆใจเย็นนิ่งนะมีประสบการณ์ก็มีบางส่วนคล้ายๆกับใครอ่ะที่ตอนนั้นไปอยู่โซอ่ะกองหลังเขาอ่ะสเปนออสมาร์อิบานเยสคล้ายๆมีลีลาคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวในเลข2อ่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วนะฮะเพราะทีมใน Toyota Thai Premier League เนี่ยเดี๋ยวพอเห็นใครอยากได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดไงใช่ใช่ไหมฮะราชนาวีของพี่อ้นน่ะเอาไหมผมว่าดีนะเดดูดิว่าบุรีรัมย์แต่ก่อนสมัยก่อนแอนเดอร์สันดอสซานโตสอ่ะใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังไปเป็นแกนหลักของชลบุรี FC เพราะนั้นผมเชื่อว่าดาบิดโรเชล่านะครับถ้าใครได้ไปได้ประโยชน์มหาศาลเลยใช่ฮะโดยเฉพาะแนวรับเนี่ยมีฝีมือมีฝีเท้านะฮะอ้าวส่วนนักเตะดาวรุ่งของประสาทสายฟ้าอีกคนหนึ่งนะฮะเอริกอายักเอ็มบูดาวรุ่งทีมชาติกัมเมอรุ่นอายุ18ปีนะฮะนี่บุรีรัมย์ปล่อยตัวไปแล้วปล่อยให้กับทีมในเมเจอร์ลีกนะฮะฟิลาเดลเฟียยูเนียนให้ยืมตัวให้ยืมตัวไปใช้งานยืมตัวไปใช้งานนี่ก็หมายถึงว่าทางทีมของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้อ่ะสิก็ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเด็กปั้นเลยใช่ไหมของประสาทสายฟ้านะโดยนักเตะวัย18ปีเนี่ยอยู่ในทีมเยาวชนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2012ถึง2013จากนั้นก็ถูกส่งตัวไปรับแข้งกับสุรินทร์ในดิวิชั่น2เมื่อปี2014แล้วมีโอกาสลงสนาม12นัดทำได้3ประตูนะก่อนที่ในเลข2จะถูกปล่อยตัวให้กับพิจิตร FC ไปใช้งานพร้อมพาทีมเลื่อนชั้นสู่ยามาฮ่าลีกวันได้ในฤดูกาลนี้นะเอริกอายักเอ็มบูนะเซ็นสัญญาร่วมทีมฟิลาเดลเฟียยูเนียนในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยลงเล่นไปแล้ว4เกมและถูกเรียกติดตัวทีมชาติกัมเมอรุนชุด U23 หลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดใหม่โอ้นี่เป็นกัมเมอรุนที่มาอยู่กับบุรีรัมย์ว่าบุรีรัมย์เป็นคนปั้นเหรอเหมือนแฟร์เชมบงอ่ะใช่ไหมล่ะนะก็ถ้าเผื่อบีพูดถึงอาเชมบงนะครับนะบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นสโมสรที่ส่งออกนักเตะต่างชาติมาแล้วมากมายอย่างแฟรงค์อาเชมปงไปอยู่เบลเยียมนะใช่ครับอเดลเลชนะฮะออสมาร์อีบานเยสเมื่อกี้เราพูดถึง FC Seoul FC Seoul เกาหลีใต้นะไคฮิราโนะญี่ปุ่นนี่นี่กับมาอยู่อาร์มี่แล้วไงไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยบุรีรัมย์ขายไปให้กับเซเรโซโอซากะอย่าลืมซูน่าฟิลิปปินส์อ่ะชื่ออะไรคาเบียปาติโญก็โดนหลับไปอยู่ในจีนเออหนานขายได้กำไรยื้อเลยฟุตบอลคือธุรกิจนะครับไม่ใช่ปาติโญนี่ราคาโอ้โหแพงสนั่นเลยนะใช่ได้กำไรเพียบเลยล้าน 200,000 US dollars นี่คือธุรกิจฟุตบอลนะครับฟองโอวันซ่าอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับได้ดิบได้ดีกันไปนะฮะครับก็ถือว่าเป็นบางคนบอกเอ้ยทำไมดีไม่เก็บไว้อ้าวถ้าเขาแบบทำราคาได้แม่ทำราคาได้เลยคือมันช่วงพ่วงเวลาที่บุรีรัมย์ยังไม่ใช้งานนี่ยืมตัวไปดีแล้วก็ไม่ใช่อะไรดีแล้วก็ดีจริงแต่ว่ามีตัวที่เหมาะสมกว่าก็ไปอยู่เมเจอร์ลีกก็ได้ไปพัฒนาฝีเท้าเดี๋ยวถ้าดีจริงเขาเรียกกลับมานะครับเล่นให้กับบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้บุรีรัมย์ติดอันดับ3ของเกมที่ถือว่ามีผู้ชมมากที่สุดนะครับใน FC Champions League นะครับเมื่อพุธที่ผ่านมาเนี่ย FC Champions League ได้มีการทำลายสถิติยอดผู้ชมในสนามนะครับเป็นเกมระหว่างเปอร์ซิโปลิสจากอิหร่านนะครับเปิดบ้านที่อาซาดีสเตเดียมอาซาดีเป็นสนามใหญ่แห่งชาตินะของอิหร่านนะเอาชนะอัลนัสเซอร์จากซาอุดิอาระเบียไปได้1-0ซึ่งจำนวนผู้ชมสูงสุดแสนคนเหรอทำลายสถิติเดิมที่ทำไว้ 96,200 คนในเกมที่เปอร์เซโปลิสพบอันกอรอฟเมื่อ17เมษายน2012นะครับ
FC ถือโอกาสนี้เปิดเผย5อันดับแรกก็มีสนามเดียวนี่แหละในศึก FC Champions League ซึ่งมีชื่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดอยู่อันดับที่3ในเกมที่บุกไปเยือนเอสตกาวครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2013ที่สนามเดียวกันนี้มีผู้ชมเข้าชม 95,300 คนนะครับนะฮะอาสติจำนวนผู้ชม5อันดับแรกของ AFC Champions League 100,000 คนก็คืออย่างที่ผมบอกไปเปอร์เซโปลิสกับอันนัสเซอร์นะครับอันดับ2คือเปอร์เซโปลิสกับอันกอลอฟะเนี่ยนะ 96,200 คนแล้วก็กับบุรีรัมย์นะครับ 95,300 คนอ๋อสนามจุได้เยอะไงใช่ไหมพี่ก็สนามนี้แหละอัสซานีเนี่ยเปอร์เซโปลิสเจอบุญยอดกองอุซเบย์ใน 95,225 คนนะครับเอสกราวครับอียอดทีมของอิหร่านเจอ FC โซ2ตุลาคม2013ที่อัสซานีสเตเดียมแห่งนี้ 88,330 คนนะก็ส่วนฤดูกาลนี้เนี่ยบุรีรัมย์มีโปรแกรมใน FC แชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่ม F อีก2นัดนะครับก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่วันพุธเนี่ยครับ22เมษายนบุกไปเยือนซองนายเอฟซีที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเลขแรกบุรีรัมย์ชนะมาได้ 2-1 แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเปิดบ้านรับกวางโจอาร์เอ็นเอฟนะครับจากจีนที่เอาชนะมาได้ในเลขแรก 2-1 เช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีวิเคราะห์จากเกมคุณซองนำกับบุรีรัมย์นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกก่อนเลยบุรีรัมย์ออกสินค้าใหม่แล้วอะไรก็เนี่ยมีกางเกงนักมวยอ่ะอ๋อนะอยู่ในพวกตระกูล B-Balling นะฮะกางเกงนักมวยบุรีรัมย์ B-Boxing แล้วบอกว่าสุดเฟี้ยวนะมีให้ดูมี5สีโอ้โหนี่5สีเห็นหรือเปล่าทางขวาเนี่ยแล้วอุ้มอ่ะนะอุ้มอ่ะฮะใช่เหรออุ้มน้อยสิทธิ์ซ้อตายมีสีทองสีเงินสีเขียวสีส้มสีชมพูนะราคาเพียง700บาทก็ไม่แพงนะครับนะกางเกงนักมวยบุรีรัมย์สุดเท่มี2สีขาวและดำมีไซส์เด็กด้วยนะฮะนะราคา400บาทไซส์ผู้ใหญ่เนี่ย550บาทครับนี่ถ้าเผื่อกางเกงนักมวยเนี่ยที่ทางภาพทางด้านซ้ายเนี่ยที่มีสีดำก็มีสีขาวก็มีปักอะไรเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะบุรีรัมย์ป่ะที่ตรงกางเกงนะฮะครับอันนี้เป็นพวกสินค้าตระกูล B-Balling แม่ก็เท่เขาบอกว่าพร้อมจำหน่ายแล้วที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมกาสโตร์นี่ผมว่านะมันเกิดจากแรงบันดาลใจอะไรวะพี่ทอมช่วงสงกรานต์แล้วมีแบบวัยรุ่นไปตีกันแล้วเขาให้ใส่เกงมวยขึ้นไปเฮ้ยเขามีค่ายมวยอยู่อยู่ซีกหนึ่งทางด้านซ้ายของไอโมบายสเตเดียมมีแล้วพี่ทองไปก็มีเห็นไปซ้อมมวยกันดีดีก็เมกาสโตร์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกสาขานะ หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ที่ www.buriramunitedmegastore.com นะฮะสอบถามและสั่งซื้อสินค้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมกาสโตร์ก็โทรศัพท์หมายเลข0885833633นะเชียงใหม่ก็มีสาขาด้วยครับโทรไปอ่ะนะฮะหมายเลข0931813047นะฮะเอาง่ายๆจำ Line ID นี้ดีกว่านะ Line ID ก็คือเมกาสโตร์แล้วก็มีขีดนะเชียงใหม่นะฮะนะไปซื้อกันนะครับซื้อไปใส่เล่นสวยงามใส่นอนใส่เที่ยวนะฮะสะสมก็ได้อ่ะเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาดูเรื่องราวของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับนะวันนี้มีอุ่นเครื่องกับมาเลเซียป่ะมาเลเซียที่แพทสเตเดียมครับเดี๋ยวกลับมาครับครับไทยรัฐวีโก้กระบะคุณภาพระดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้ชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน
ไทยแลนด์คือแดนสวรรค์อยากให้สนุกกันทุกวันแบบไทยแลนด์โอลี่เรื่องภัยช่วยกันระวังเพราะเราต้องยังกินดีอยู่ดีบุกว่าตอกแทรกป้าวเฟี้ยวเราหนังไม่เหนียวระวังหน่อยนะพี่ปลอดภัยเราต้องเน้นไว้ก่อนเพราะภัยมันไม่แน่นอนไม่อยากให้ทุกร้อนนี่แหละไทยแลนด์โอลี่ภัยแบบไทยๆเมืองไทยประกันภัยพร้อมให้บริการค่ะโทร1484ไทยลักวิโก้กระบะคุณภาพระดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้กับสายพันธุ์ระดับโลกเพื่อนักบิดชาวไทย Yamaha R Seriesสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมากลับมาสายเลือดบอลไทยฮะวันนี้ก็มี B กับพี่ทอมนะครับ B ใส่เสื้อสีฟ้านี่เสื้ออะไรเนี่ยชะเชิงเซา F4 ประกาศยอดนักสู้ของ B เนี่ยนี่ไงวันนี้ครับโตโยต้าลีกครับ 6:30 นะครับทีมสโมสรชะเชิงเซา F4 หรือทีมประกาศนักสู้จะรับการมาเยือนของทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดในประเทศไทยทีมหนึ่งสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC โคราชถูกยกพลมาเยือนเหลือเหรอฮะเหลือไหมทำไมฮะเจอกันเจอกับทีมยักษ์อย่างเงี้ยก็ต้องพยายามสู้ให้เต็มที่เพราะว่าโคราชเป็นทีมที่ผมชอบอยู่แล้วเพราะว่ามีแฟนบอลเยอะเวลาไปดูอะไรคึกคักดีครับวันนี้ชัยชังเซาสิ่งที่เราต้องการจะโชว์ก็คืออัฒจันทร์ใหม่ที่ตอนนี้เราทำสนามเทศบาลเมืองชัยชังเซาให้กลายเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมที่ใกล้จะสมบูรณ์เหมือนกันจุเดิมทีมจุอัฒจันทร์จุได้ 2,000 คนพี่ทอมตอนนี้ต่อเติมเป็น 5,000 แล้วนะครับล้อมรอบนะแล้วก็พื้นสนามพื้นลู่ทำใหม่หมดนะแล้วที่สำคัญลงทุนไฟปกติเตะร้อนปีแล้วกระต่ายแก้วบางกอกการรีซอไปเล่นเนี่ย4โมงเย็นบ่นอุบเลยแต่ปีนี้เตะ6โมงครึ่งโชว์ไฟครับผมนี่เย็นนี้แพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้ได้โชว์ขอให้ชนะไว้ก่อนอยากชนะแต่ยากอ่ะดังใช่ไหมดังจะได้ดังครับก็ช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทีมหญิงนะทีมชาติไทยซึ่งก็แน่นอนนะคือ1ใน24ทีมฟุตบอลโลกที่จะไปแข่งฟุตบอลโลกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกแคนาดา2015ครับไปครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกแคนาดา2015สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาครับเอาคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงนะฮะมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรใช่แล้วก็ประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งสุดยอดก็คือเอาทีมหญิงของทีมชาติไทยเนี่ยเข้าสู่ฟุตบอลโลกครับนะซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันวันที่6มิถุนายนนี้แล้วอีกโอ้โหแป๊บๆแคนาดาไม่กี่เดือน2015ฮะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายการที่ถือว่าเป็นรายการที่ทดสอบระดับฝีเท้าได้พอสมควรแล้วก็เป็นการทดสอบตัวนักเตะตัวยืนแล้วก็ตัวสำรองด้วย 1-10 พฤษภาคมนี้รายการอะไรบีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน AFF นะครับวีเมนอาเซียนแชมเปี้ยนชิพเขาแหละแล้วอยู่กลุ่ม A นะครับกับออสเตรเลียชุดอันเดอร์20ออสเตรเลียไปแข่งฟุตบอลโลกไงส่งทีม U20 มาชุดใหญ่ก็เขาก็ไปตะเวนอุ่นเครื่องฝึกซ้อมเขานะครับอินโดนีเซียครับแล้วก็ลาวนะครับจะคัดเอาที่1ที่2ของ2กลุ่มเข้าสู่รอบตัดเชือกนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับเผยถึงความพร้อมว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ปล่อยให้นักกีฬากลับบ้านไปหาพ่อแม่แล้วก็กำชับว่าจุดประสงค์การปล่อยพักอยากให้ทุกคนผ่อนคลายและได้ไป
เติมกำลังใจจากครอบครัวทุกคนต้องรักษาระเบียบวินัยของการเป็นนักกีฬาทีมชาติแม้ว่าอยู่นอกแคมป์เก็บตัวก็ตามนะครับการพักผ่อนนอนหลับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเพื่อรักษาสภาพความฟิตซึ่งหลังกลับมาแล้วทุกคนก็ยังฟิตเต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมที่จะใช้สู้ศึกอาเซียนจะเป็นโครงเดิมครับคือมีแกนหลักยืนพื้นผสมกับดาวรุ่งอีกบางส่วนโดยรายการนี้เรายังหวังถึงการเป็นแชมป์แม้รู้ว่าจะมีคู่แข่งสำคัญอย่างทีมเยาวชนออสเตรเลียที่แม้จะเป็น U20 แต่มีร่างกายที่แข็งแกร่งประมาทไม่ได้ซึ่งเป็นงานยากแต่เราก็จะต้องผ่านไปให้ได้ขณะที่โปรแกรมจากการอุ่นเครื่องตอนนี้ได้ตอบรับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดตอนนี้มีการอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการฟีฟ่าเดย์นะพี่ทอมได้คะแนนจากฟีฟ่านะครับคือวันเสาร์ที่18เมษายนคือวันนี้ครับ5โมงเย็นจะพบกับมาเลเซียที่แพทเซเดียมของท่าเรือนะครับและวันอาทิตย์ที่26เมษายนพบกับเมียนมาซึ่งขณะนี้กำลังติดต่อขอใช้ราชมังคลากีฬาสถานอยู่ครับวันนี้มีอุ่นเครื่องด้วยคือการแข่งขันอาเซียนคัพเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยไม่หมูแต่ว่ามีโจทย์ก็คือต้องแชมป์ครับตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะครับแล้วทางด้านโค้ชหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งฤทัยสะทองเวียนกุนซือของทีมก็บอกว่าเนี่ยเป้าหมายที่คุณแป้งตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นแชมป์อาเซียนคัพนั้นก็ตนเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะกดดันแต่อย่างใดนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เดินทางไปแข่งขันแบบมีเป้าหมายเพื่อจะได้ทำผลงานได้อย่างที่ต้องการแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยส่วนเรื่องการฝึกซ้อมเตรียมทีมนั้นช่วงที่ผ่านมาก็ยอมรับว่านักเตะมีการฟิตซ้อมที่หนักต่อเนื่องมากเพื่อภารกิจในฟุตบอลโลกที่เราได้ร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกทุกคนก็มีความตั้งใจมากแต่หลังจากปล่อยให้พักในช่วงสงกรานต์แล้วก็จะซ้อมหนักขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากต้องทำศึกหนักถึง2รายการโดยการชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามทุกคนจะต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมและฟิตเต็มร้อยเสมือนหนึ่งไปชิงแชมป์โลกเลยทีเดียวนะผมก็เห็นด้วยกับการตั้งเป้าที่จะต้องเป็นแชมป์ก็โอเคนะครับแต่ก็คือเราก็คือเล่นเต็มที่พี่ทอมแบบเซฟนิดๆสำหรับโดยเฉพาะคนที่รู้ตัวว่าจะต้องไปเป็นแกนหลักในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเพราะนี่คือโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่จะไปเล่นนะครับผมใช้ว่าเป็นครั้งเดียวเลยล่ะนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนจะต้องรู้อยู่แล้วครับครับเป็นนักฟุตบอลว่าเวลาเล่นอย่างเต็มที่แต่ต้องเซฟไปด้วย50 50ไม่ใช่ไปบวกกับเขาใช่ฮะนะครับหรือว่าอะไรที่ทำอะไรที่มันแบบเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บพี่ทอมโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวสำคัญใช่คือเป็นแน่นอนที่สุดเป็นตัวยืนแน่นอนเลยนะในสควอชที่จะไปแข่งฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครับแต่ดันมาบาดเจ็บซะก่อนต้องหลุดจากทีมเนี่ยโอ้โหนี่มันเสียใจไปชั่วชีวิตเลยไม่มันไม่มีแล้วอ่ะจินตนาการไม่ได้แล้วมันจะโอ้โหเกิดความสูญเสียขนาดไหนให้คิดไว้เสมอครับว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนมีชิงกันทุกปีฮะนะครับแต่ฟุตบอลโลกคือครั้งเดียวในชีวิตคุณแค่นี้เองที่ผมไม่ได้บอกให้เล่นไม่เต็มที่นะแต่เต็มที่แบบถนอมตัวเองนะฟุตบอลสามารถทำได้ทำได้นะเพราะนั้นเนี่ยขอให้โชคดีอย่าได้รับบาดเจ็บกลับมาได้แชมป์ไม่เป็นแชมป์มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ดีนะที่คุณแป้งที่โค้ชหนึ่งเขาปล่อยตัวนักเตะกลับไปบ้านแล้วเขามีสั่งเอาไว้ด้วยนะให้อยู่ต้องรู้นะถนอมสุขภาพร่างกายนะไม่ใช่ว่าพอสั่งไปในสงบ้านปึ๊บขึ้นหลังรถปิกอัพเลยถังน้ำโตรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยถนอมตัวถึงเวลาเข้านอนก็เข้านอนทานอาหารก็ทานให้มันถูกสุขลักษณะอะไรต่างๆผู้เล่น23คนนะครับที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเขาบอกวันนี้เล่นกับมาเลเซียก่อนพี่ทอมคุณแป้งบอกนะไอ้โค้ชหนึ่งบอกนะครับก็จะประกาศ23คนให้ทราบกันหลังเกมอุ่นเครื่องวันนี้ครับโดยขณะนี้ทุกคนเนี่ยสมบูรณ์เต็มร้อยมีคนเดียวคือปุ๋ยพิสมัยสอนใสที่ยังเจ็บนี่เจ็บยาวเลยนะปุ๋ยเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางไปในบรรดานักเตะตัวหลักของทีมคนไหนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องตัดรายชื่อออกนะแล้วใส่ชื่อคนอื่นเข้าไปแทนเพราะต้องการให้ตัวหลักสมบูรณ์ที่สุดก่อนไปบอลโลกอันนี้โอเคผมเห็นด้วยใครได้รับบาดเจ็บอยู่หรือว่าอะไรนี่อย่าไปเล่นที่เวียดนามให้รักษาตัวให้หายนะครับถ้าใครได้รับบาดเจ็บให้รุ่นน้องไปเล่นเลยเล่นแทนเลยแล้วบางทีเราอาจจะได้พบดาวดวงใหม่ด้วยก็ได้นะครับอ่ะก็รอดูนะครับเย็นนี้จบการอุ่นเครื่องเขาอุ่นกัน5โมงเย็นนะใครไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปดูบอลโตโยต้าลีกครับหรือว่าอะไรเนี่ยไปดูฟุตบอลหญิงของเราอุ่นเครื่องได้กับมาเลเซียนะครับ5โมงเย็นครับ
แล้วก็พอถึงเวลานะวันที่6เดือนมิถุนายนได้ดูฟุตบอลชิงแชมป์โลกแน่นอนที่ไทยเรามีส่วนด้วยจัดไปนะฮะนะครับครับหมดนะเรียบร้อยเรามาดูเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลของทีมชายบ้างนะนี่ตอนนี้ล่าสุดก็มีการแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียรัสเซีย2018รอบคัดเลือกนะในโซนเอเชียน่าไปไหมน่าไปไหมพี่ทอมเคยไปไหมรัสเซียรัสเซียไปตอนนี้รถติดเคยไปปะมาเฟียเยอะเหรอเออโอ้โหไปหลายที่เอาไปตั้งแต่ยังเป็นสหภาพโซเวียตดิบๆเลยไปครั้งแรกในปี1982ผมสงสัยอย่างสมัยก่อนพี่ทอมถามเป็นความรู้แต่ว่าไม่รู้พี่ทอมพอรู้นะว่าสมัยก่อนทำไมเสื้อของทีมชาติสหภาพโซเวียตนะในยุคที่โอเล็กบ็อกกินไดนาดดาซาเยฟเขาต้องมีตัว CC CCCP คืออะไรเพ่มันเป็นภาษารัสเซียแบบก็มันมาจากอะไรอ่ะสหก็แปลว่าสหภาพโซเวียตอ่ะรวมแล้วใช่ไหมเออโซเวียตยูเนียนอะไรมนุษย์ตัว P นี่น่าจะเป็นตัว R อ๋อในภาษาเขาภาษาเขารัสเซียรัสเซียถ้าผิดขอโทษนะสมัยก่อนเนี่ยผมก็งงอยู่เพราะว่าดูแล้วสมัยก่อนเอ๊ะสปอนเซอร์นี่น่าจะเป็นตัว S นะC เนี่ยน่าจะเป็นตัว S นะตอนหลังเขาก็แยกกันใช่ไหมแยกกันคือโซเวียตก็คือรัสเซียแล้วก็ประเทศต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยรวมกันเป็นสหภาพโซเวียตผมเนี่ยเคยไปคาซัคสถานครั้งหนึ่งผมไปเห็นอนุสาวรีย์นะพี่ทอมเป็นอนุสาวรีย์ของไรนาร์ดดาซาเยฟผู้รักษาประตูปรากฏเขาบอกว่าเราก็ถามไรนาร์ดดาซาเยฟมาอยู่คาซัคสถานเขาบอกนี่คนคาซัคสถานแต่ว่าตอนไปรวมเป็นโซเวียตอ่ะใช่ฮะก็ถูกไปเล่นนะให้กับทีมชาติผู้รักษาประตูที่เหวอเลยใช่ไหมนั่นแหละเจอโดนลูกลุกกุลิดอะไรไอ้บ้าวอลเล่ต์อ่ะวอลเล่ต์อ่ะมาร์โกฟันบัสตันถูกต้องเหวอเลยแต่ตอนนั้นเหนียวนะยูโรเท่าไหร่88แต่ตอนนั้นถือว่าเป็นประตูที่เหนียวที่สุดในโลกสุดยอดในโลกในโลกนี้นะครับครับก็สมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ก็ทำการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลโลก2018ครับรัสเซียนะแต่นี่คือในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยมี34ชาติผ่านเข้ารอบนี้อัตโนมัติครับซึ่งก็ยึดตาม FIFA Ranking รวมกับอีก6ชาติที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้ามาเป็น40ทีมปรากฏว่าทีมชาติไทยซึ่งอยู่ในโถ3ของการจับสลากก็ถูกจับไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรักเวียดนามอินโดนีเซียและไทเปโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนถึงวันปีนี้นะจนถึงวันที่29มีนาคม2016นะโดยทีมแชมป์ของทั้ง8กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ3พร้อมกับทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมรวมทั้งได้สิทธิ์ไปเล่นเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยก็มาดูกันนะฮะการจับสลากฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนั้นในกลุ่ม A ก่อนนะในกลุ่ม A ก็มีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะพวกทีมแรกเนี่ยของกลุ่มเนี่ยก็อยู่โถ1เนี่ยนะน่าจะเป็นทีมเต็งแหละครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุปาเลสไตน์ติมอร์เลสเตอร์มาเลเซียโอ้โหมาเลเซียนี่อ้วกเลยนะอ้วกเลยล่ะผมบอกให้ครับกลุ่ม B นี่ออสเตรเลียจอร์แดนทาจิกิสถานนะพวกทีมแรกของกลุ่มเนี่ยน่าจะเป็นตัวเต็งแล้วยังมีอันทีมที่2ทีมที่3ครับนะที่มีสิทธิ์ลุ้นใช่นะฮะ3ทีมแรกเนี่ยแหละนะกลุ่ม4ก็จีนกาตาร์โอ้ยกาตาร์นี่เจ้าภาพบอลโลกเออ2022ใช่นะแล้วก็มีมาลดีฟพูตานนี่ทีมแจกแต้มอ่ะฮ่องกงก็อาจจะดีถ้ามีนักเตะฝรั่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขานักเตะจีนอาจจะเยอะแล้วกลุ่มดีอิหร่านอันนี้โอ้โหทีมสุดยอดของเอเชียโอมานเดี๋ยวนี้ก็ไม่เร็วแต่อินเดียเติร์กเมนิสถานกวมนี่ทีมค่อนข้างจะแจกแต้มครับนะฮะกลุ่มต่อไปกลุ่ม E อันนี้มีญี่ปุ่นนะซีเรียอัฟกานิสถานสิงคโปร์กัมพูชาญี่ปุ่นก็เป็นทีมญี่ปุ่นเลยนะครับซีเรียเนี่ยหลายคนก็ห่วงนะเพราะว่ารู้สึกจะมีสงครามนะครับฟีฟ่าก็คงต้องดูว่าจะไปเตะที่ไหนนะฮะกลุ่มของไทยกลุ่ม F เราเจอกับอิรักครับเวียดนาม
นะครับมีไทยอินโดนีเซียและไต้หวันโอ้โหนะนี่มันไม่ใช่สบายนะเพราะว่ามีทีมแข็งเนี่ยก็เห็นอ่ะ4ทีมอ่ะคือถ้าเราจะมองว่ามันยากหรือเปล่าอ่อนที่สุดคือ Chinese Taipei นะครับคือมันก็มองว่าเราสู้ได้แต่ถ้าเราจะมองในอีกมุมนึงว่าชาติอื่นเขาคิดว่าอ้วกก็สู้ได้ใช่สินี่ไงก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียอันดับฟีฟ่าเขาเหนือกว่าเราดูสิใช่ไหมของเรา142นะณปัจจุบันที่ตอนที่จับสลากแบ่งสายเนี่ยมี159คืออินโดนั่นเองที่ต่ำกว่าเราแล้วก็ไต้หวันไต้หวันดีกว่าเราป่ะไม่ดีกว่าเรา179นะครับก็คือมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าเจอ2ทีมในอาเซียนนะซึ่งมันก็เสี่ยงแบบนัดแรกเนี่ยเราเจอเวียดนามเลยนะพี่ทอมนัดแรก11มิถุนายนเนี่ยเราเจอเวียดนามเลยนะในบ้านนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะออกไปเยือนไต้หวันนะครับในนัดที่2ก็เป็นห่วงเวลาใกล้เคียงกันพี่ทอมว่าถ้าในอย่างนี้นะกลุ่ม F กับกลุ่ม Hถือเป็นกลุ่มที่มีทีมที่สูสีกันหลายทีมครับนะฮะกลุ่มจีนนี่มีเกาหลีใต้นะคูเวตเลบานอนอะไรพวกนี้นะแต่เกาหลีใต้น่าจะเป็นทีมนำแล้วเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกหลายเที่ยวมากเลยกลุ่ม H ที่พี่ทอมบอกนะโอ้มีอุซเบกิสถานบาฮาเรนฟิลิปปินส์เกาหลีเหนือเนี่ยพี่ทอมว่าถ้าจะกลุ่มที่มีแบบมีความสูสีกันในอันดับ2 3 4อะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นกลุ่มของเรากับกลุ่ม H นะฮะเขาเอาแชมป์กลุ่มไปก่อนเข้ารอบเลย8ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีกครึ่งนึง4ทีมคล้ายปรีโอลิมปิกอย่างนั้นนะฮะไอ้จัดอย่างเงี้ยรอบนี้คือรอบ2เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยได้12ทีมที่ว่าคือแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเนี่ยนะมารวมกันเป็น12ทีมแล้วจับสลากแบ่งซีกกันอีกนะแบ่งสายกันอีกได้ออกมาเป็น2สายสายละ6ทีมไงครับแล้วแข่งพบกันเอง round robin นะฮะเอาอันดับ1กับอันดับ2ของแต่ละซีกเข้าไปฟุตบอลโลกก็ได้4ทีมใช่แล้วอันดับ3นะยังไม่จบอันดับ3นี่มาเจอกันเองเย้าเยือนเพื่อหาทีมเดียวไปเพลย์ออฟกับอีกโซนหนึ่งเพื่อชิงโควต้าไปอีกอันนี้คือของเอเชียในปัจจุบันเนี่ยคือ4ทีมครึ่งไงครับครับก็4ทีมในรอบ3 1-2 ของกลุ่มนี้ 1-2 ในกลุ่มนี้4ทีมไปละอีกครึ่งทีมนี่คือไอ้ที่จะต้องมาเพลย์ออฟกันไอ้อันดับ3เพลย์ออฟแล้วก็ไปเพลย์ออฟอีกกับโซนอื่นใช่โซนอื่นแล้วมักจะไปตกตรงนั้นไอ้แกน่ะปีที่แล้วเนี่ยจอแดนมั้งทอมทำมาอย่างดีเลยไปโดนอุรุกวัยใช่ถล่มจะยับเลยส่วนใหญ่จะเจอทีมประมาณอุรุกวัยใช่ฮะประมาณนี้ครับไม่เหลือละฮะหรือโซเลสยิงดับเละเลยอุรุกวัยเขาแต่ก่อนนี้เขาก็แชมป์โลกเหมือนกันนะใช่สองเที่ยวด้วยมั้งยุคโบราณยุคโบราณตอนแรกบอลโลกสมัยก่อนยุคอุรุกวัยนี่เขาเอาเรือไปแข่งกันนะเดินทางไปแข่งกันนะครับอินเดียเนี่ยเคยได้แข่งฟุตบอลโลกแต่ไม่ไปเขาไม่ให้เขาไม่เล่นไม่ใช่จะเล่นเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าเล่นจะไปเล่นโยคีเวิร์กไม่เล่นไม่ไหวนะฮะโปรแกรมคัดบอลโลกดีกว่านะครับโปรแกรมเนี่ยนะครับนัดแรกเจอเวียดนามนะครับ11มิถุนายนที่ประเทศไทยเราเนี่ยแหละแล้วออกไปเยือนไทเปอังคารที่16มิถุนายนนี่2นัดแรกนะซึ่งมันจะคาบเกี่ยวกับซีเกมช่วงนี้นะครับจากนั้นนะครับไปเดือนกันยายนเลยนะครับเตะ2นัดครับเจอบุกเล่นในบ้านกับอิรักอังคารที่8กันยายนนะครับและ8ตุลาคมนะครับเจอกับอินโดนีเซียนี่ไปเยือนเขา4นัดที่เห็นเนี่ยดีต้อง8แต้ม8แต้มนะครับวันอังคารที่13ก็ไปเจอกับเวียดนามที่เวียดนามนะครับจากนั้นพฤหัสที่12พฤศจิกายนเจอกับไต้หวันในบ้านนะครับแล้วก็อีก2นัดสุดท้ายจะไปเล่นข้ามปีเลยครับ24มีนาคมปี59นะครับปี59ไปเยือนอิรักมี10ได้3แต้มใครจะไปอ่ะอิรักเออบ้านแล้วอิรักทีมแข็งเจอไอซิสมาเสร็จเลยนะ นะฮะนัดที่8วันนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะฮะซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเขาบอกว่าเขาพอใจกับผลการจับสลากถือว่าเราโชคดีไม่ต้องเจอทีมยักษ์ใหญ่ในเอเชียเขาบอกว่าการเจอกับทีมในอาเซียน2ทีมทั้งอินโดเวียดนามเนี่ยถ้าเราไม่ประมาท
นะครับเล่นตามมีการวางแผนเตรียมทีมที่ดีพอผ่านได้นะครับแล้วอิรักเดี๋ยวเราเข้าไปวัดกันนะครับเพราะก็ยกให้อิรักซึ่งเป็นอดีตแชมป์เอเชียนคัพเนี่ยเป็นเต็งแชมป์อยู่แล้วนะครับอิรักนี่ก็ชนะเราในเอเชียนเกมก็ชิงที่3ก็ชนะเรานะนะครับยูเนสมามูดไง นะครับเขาพูดถึงเรื่องของทีมนิดหนึ่งพี่ทอมเรื่องของการแบ่งทีมระหว่าง4เกมนะครับกับซิโก้นะอันนี้ผมคุยกับซิโก้เขาบอกว่า U23 ของ4เกมเขาใช้เต็มชุดเต็มแม็กเลยเขาบอกเขาหวังผลเลิศทั้ง2รายการเพราะซิโก้บอกว่ามีใครกล้าการันตีกับเขาไหมว่าถ้าเขาไม่ใช่ไม่ได้เหรียญทองแล้วคนไทยจะรับได้หรือเปล่าอันนี้ซิโก้พูดนะเพราะนั้นเขาต้องจัดชุดที่เต็มแม็กU23ไปเล่นเพราะ2นัดแรกที่เขาวิเคราะห์ที่มันคาบเกี่ยวกับ4เกมคือเจอเวียดนามในบ้านเราเลยในบ้านแล้วไปเยือนไต้หวันนอกบ้านเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาจะได้6แต้มเพียงพอเอานักฟุตบอลที่เล่นกับคาเมรูนอ่ะชุดนั้นอ่ะมีธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญมาทันจักรพันธ์พรสายมงคลทศกัยเราเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเพียงพอที่จะสามารถมีศักยภาพที่จะเก็บได้6แต้มจาก2ทีมนี้ก็พี่ทอมถึงว่าไอ้4นัดแรกเนี่ยนะฮะเรามีสิทธิ์ได้8แต้มคือ2นัดแรกที่บีว่าเนี่ย6แต้มแล้วแล้วพอเราไปเจอกับอิรักเล่นอิรักต้องอย่างน้อยสักแต้มนึงแต้มนึงสักแต้มนึงถ้าเสมอถ้าชนะถือว่าสุดยอดส่วนนัดที่เราต้องไปเยือนอินโดนีเซียเนี่ยเราไปบ้านเขาอีกสักแต้มนึงเอาสักแต้มนึงก็น่าจะเป็นแปดจะไปชนะเดี๋ยวก็ลงกลัวลงมาในสนาม อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเหรียญบาทนั่นแหละนะครับก็คืออย่างที่บอกคือซิโก้คือแฟนบอลชาวไทยหลายกลุ่มทุกคนปรารถนาดีต่อทีมชาติไทยอ่ะแต่ว่าไปบอกแสดงทัศนะเหมือนกับว่าเฮ้ยซิโก้ไม่ต้องเอาซีเกมหรอกเอาบอลโลกเนี่ยเต็มๆไปเลยแต่ซิโก้เขาบอกเราเอาได้ทั้งสองอันอ่ะถ้าเราจัดทีมให้ดีเพราะอย่าลืมนะครับบอลโลกมันไม่ได้เตะคาบเกี่ยวทีเดียวจบไปเลยมันเตะ2นัดแรกเนี่ยเราการแล้วก็ไปอีกนัดที่3เนี่ยกันยาการจับสลากมันเป็นใจเพราะนั้นพอพ้น4เกมคุณได้เหรียญทองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนกันยาคุณสามารถก็เอาทั้งเมสซี่เจทั้งอะไรพีรพัฒน์โนชยานารือเบอร์ดินคือมันส่งชื่อกันได้เขาส่งไปใน50คนนี้แล้วพี่ทอมในขณะที่ซิโก้เขายังทำผลงานได้ดีอยู่ใช่คุณก็จะมีความเห็นจะมีอะไรแย้งเยิ้งอะไรต่างๆมีได้ทั้งสิ้นเลยถูกต้องแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยให้ความไว้วางใจซิโก้ด้วยที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็นำความสุขมาให้เราไม่รู้ต่อทัวร์นาเมนต์ตะกี้ทัวร์นาเมนต์ละใช่ฮะนะครับเชียร์ครั้งนี้มีความสุขมากกว่าหลายคนน่ะไปแจ้งมาไปจ้างมาแพงๆอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้สร้างอะไรให้เราดีขึ้นมานะครับโปรแกรมซีเกมนะเราจับสลากแบ่งสายเดี๋ยวพูดต่อเนื่องไปเลยพี่ทอมเราก็แบ่งสายในวันต่อมานะครับเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับเล่นถึงมีทั้งหมด6ทีมเลยกลุ่มนี้นะครับอยู่กับมาเลเซียครับเวียดนามลาวบรูไนและทิมอร์เลสเตนะครับก็อยู่กับเวียดนามอีกแล้วนะครับส่วนเจ้าภาพสิงคโปร์เนี่ยอยู่กลุ่ม A มี5ทีมครับอินโดเมียนมากัมพูชาและฟิลิปปินส์แต่ผมก็มองว่าสิงคโปร์ถึงจะ5ทีมแต่หนักนะใช้ได้เลยไม่ฉลาดหรอกสิงคโปร์ถ้าเจ้าภาพจริงๆอ่ะน่าจะ6ทีมแข่งเยอะหน่อยเก็บตังค์ได้เยอะใช่ National Stadium ของเขาอ่ะใช่ไหมฮะนี่เขามาแข่งในรอบแรกอ่ะ4นัดเองเหรอใช่แล้วไทยได้ไม่กลัวสิงคโปร์หรอกนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ในซูซูกิครับเราก็ดับมาแล้วในยุคก่อนเนี่ยกลัวนะในยุคเมื่ออะไรอ่ะไทเกอร์คัพอะไรพวกนี้อาเซียนคัพอะไรอาจจะกลัวใช่นะครับซิโก้นะครับบอกว่า4เกมเนี่ยเจอใครก็หนักนั้นแหละด้านนี้เพราะว่าทุกคนต้องการโค่นเรานะครับอีกสายก็คงลำบากใจเหมือนกันฉะนั้นต้องเตรียมทีมเราให้ดีที่สุดนะครับสายของเราเสียเปรียบนิดนึงนะก็ต้องเล่นถึง5นัดต้องเลือกผู้เล่นที่ดีสุดแล้วก็เขาจะเข้าแคมป์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่ทอม11พฤษภาฮะยกไปกิเลนวัลเล่เลยนะครับแล้วก็เดินทางไปสิงคโปร์เนี่ย20กว่าเพราะว่านัดแรกเนี่ยตามที่เขาวางตุ๊กตาไว้30พฤษภาเล่นนัดแรกนะแต่จะเจอใครเนี่ยต้องรอโปรแกรมจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งน่าจะคลอดออกมาประมาณสัปดาห์หน้านะครับอ้าวกลับมาดู FA Cup ของไทยเราบ้างนี่ก็จะเป็นรอบที่ทีมประกบคู่ไปแล้วก่อนสงกรานต์นี่เองเข้ามาร่วมเล่นแล้วนะใช่ไหมฮะอ้าวดูประกบคู่หน่อยฮะครับ
นี่นะครับเป็นรอบ2นะฮะก็มีชลบุรี FC นะครับเจอขอนแก่น FC อบต.วังหมันเห็นไหมเด็บอลถ้วยนะเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับการท่าเรือ FC เปิดแพสเซเดียมเจอ BBCU คู่นี้มันนะครับหัวหินซิตี้กำลังผลงานดีเลยเจอนนทบุรี FC ครับยาสูบ FC เจอระนองยูไนเต็ดบางกอก FC เจอ TOT FA ครับนี่ทีมที่กล่าวชื่ออยู่ทางด้านซ้ายทีมแรกนี่คือเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านแล้วแข่งกันนัดเดียวรู้เรื่องใช่นะครับเดี๋ยวผมว่าเกมสำคัญสำคัญนะพี่ทอมนะสมุทรปราการ2สิงห์เจอบางกอกกลาส FC นี่นะครับนี่นะขอนแก่นยูไนเต็ดเจอเมืองทองครับ BC เทโรเจอเพื่อนตำรวจนะครับบุรีรัมย์นี่เป็นบิ๊กแมตช์เลยเจอแบงคอกยูไนเต็ดแต่บุรีรัมย์เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคู่ที่น่าติดตามกันดูตามโปรแกรมนี้นะครับเขาจะเริ่มเล่นเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนตำรวจนะนะผมรู้สึกเขาจะเริ่มเล่นเดือนมิถุนายนมั้ง24มิถุนายนมิถุนาประมาณนี้นะครับในรอบนี้ก็เตะทีเดียวน็อกเอาท์ตกรอบไปเลยไม่เหมือนลีกครับนะครับหมดนะสำหรับเรื่องราวของ FA ครับปีนี้เขาชื่อช้าง FA ครับนะครับสปอนเซอร์ละช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่มาดูเรื่องราวของการเลือกตั้งสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ซึ่งมีผลด้วยที่จะเลือกรองประธานฟีฟ่าจาก AFC เนี่ยล่ะไปคนหนึ่งไปเป็นรองประธานฟีฟ่าและอีก3คนไปเป็นกรรมการของฟีฟ่าวรวีมกุลีของไทยมีส่วนดูว่าจะมีลุ้นหรือไม่ลุ้นครับสักครู่ฮะไทยรัฐวิโก้กระบะคุณภาพระดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้2บวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจไทยแลนด์คือแดนสวรรค์อยากให้สนุกกันทุกวันแบบไทยแลนด์โอลี่เรื่องภัยช่วยกันระวังเพราะเราต้องยังกินดีอยู่ดีบุกฝ่าตอกแสกเปล่าเฟี้ยวเราหนังไม่เหนียวระวังหน่อยนะพี่ปลอดภัยเราต้องเน้นไว้ก่อนเพราะภัยมันไม่แน่นอนไม่อยากให้ทุกร้อนนี่แหละไทยแลนด์โอลี่ภัยแบบไทยๆเมืองไทยประกันภัยพร้อมให้บริการค่ะโทร1484ไทยรัฐวีโก้กระบะคุณภาพระดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้สื่อมวลชนพิสูจน์แล้ว Yamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีทนทานเปรียดจริงด้วยหัวฉีด YEC FI พร้อมสมใหม่สวยโดนใจYamaha Spark 115หัวฉีดแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมามาสายเลือดบอลไทยครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า FIFA Expo เรียกกันสั้นๆนะโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยเขาก็เตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่26นะฮะหรือเรียกว่า26 AFC Ordinary Congress 2015นะฮะในวันที่30เมษายนนี้ตั้งแต่ตอนช่วงสายๆ10โมงเช้าครับนะฮะที่ Gulf Convention Center ในกรุงมานามาประเทศบาฮาเรนบาฮาเรนนี่ก็เป็นประเทศที่คุณนี่ไงคาลิฟานะเช็คคาลิฟาซัลมานคาลิฟาเนี่ยประธาน AFC คนปัจจุบันก็เป็นคนบาฮาเรนใช่ไหมฮะ
ก็จัดที่นั่นโดยคณะกรรมการบริหารของ FIFA หรือที่เรียกว่า FIFA Executive Committee ไอ้คำว่า Executive Committee เนี่ยเขาจะเรียกแบบสั้นๆ EXCO FIFA EXCO ก็หมายถึงคณะกรรมการบริหารของ FIFA ซึ่งก็จะประกอบด้วยประธาน FIFA 1คนครับคือคนปัจจุบันคือ Sepp Blatter นะฮะประธาน FIFA คนนี้เนี่ยเขาจะเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของ FIFA ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ FIFA ในปีถัดจากฟุตบอลโลกครับนะอย่างฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด2014ก็จะเลือกในปีนี้ครับ2015นะอันนั้นนี่หมายถึงมวลสมาชิกทุกชาติไม่รู้ประมาณเท่าไหร่209ชาติมั้งครับเขาก็จะเลือกประธานแต่สำหรับตำแหน่งอื่นอย่างรองประธานนะถ้าดูง่ายๆเนี่ยรองประธานนี่ก็จะให้โซนทุกทวีปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีรองประธาน1คนครับอะไรอย่างนี้บางโซนมี2อย่างโซนยุโรปแล้วนอกนั้นก็เป็นกรรมการบริหารอีก15คนครับรองประธานมี8ประธาน1รองประธาน8นะแล้วก็กรรมการบริหารอีก15ก็รวมแล้วเป็น24เดี๋ยวความจริงมีผู้หญิงด้วยต้องเข้ามาเป็นคนหนึ่งก็เป็นคนที่25ครับนะประมาณนี้นะฮะอันนี้แหละที่ทาง AFC เขาจะมีการเลือกตั้งในวันที่30เมษายนโดยไปดูนิดนึงฮะว่า FIFA เนี่ยนะฮะแบ่งโควต้าให้โซนทวีปต่างๆเนี่ยในตำแหน่งรองประธานและกรรมการบริหารของ FIFA นั้นกี่คนกันบ้างเราไปดูฮะเ นี่ยฮะ FIFA EXCO นะโดยก็ดูง่ายๆว่าโซน UEFA คือของยุโรปเนี่ยเขาให้รองประธาน2คนมากกว่าโซนอื่นหน่อยนะนอกนั้นโซนอื่นๆ AFC ก็คือเอเชีย CAF นี่ของแอฟริกา CONMEBOL นี่ก็คืออเมริกาใต้ CONCACAF นี่คืออเมริกากลางอเมริกาเหนือพวกแคริบเบียนนะก็หนึ่งทั้งนั้น OFC นี่คือโอเชเนียก็รองประธาน1ตำแหน่งนะฮะแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งคนที่8นะรองประธานอีกคนหนึ่งเนี่ยของ FIFA เนี่ยครับนะใช้ประธานไหนฮะใช่ไหมเป็นประธานไม่เป็นรองประธานอีกคนหนึ่งเขาให้ทั้งหมดเนี่ย8คนไงแต่ละโซนนี่ได้1คนครับแต่ว่าของยุโรปนี่ได้2นะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คืออันนี้ฮะไปเลือกเอาจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรไง FA นี่ก็คือของอังกฤษไงครับ SFA นี่สกอตแลนด์ FAW นี่เวลส์ส่วน IFA นี่ไอร์แลนด์เหนือครับ นี่คือ4ชาติ IFAB เนี่ยนะก็คือเป็นบอร์ดของของแรกของฟุตบอลของฟีฟ่าถือว่าฟุตบอลในยุคใหม่เนี่ยเกิดมาจากอังกฤษเขาให้เกียรติครับเขาให้เกียรติสหราชอาณาจักรให้รองประธาน1คนนอกนั้นก็กรรมการบริหารก็อย่างที่เราเห็นนะแต่ละโซนมีของยุโรปมี5คนเอเชียมี3แอฟริกา3นะอเมริกาใต้2คอนคาเคฟ2ส่วนโอเชเนียไม่ได้ไม่มีอันนี้คือที่เขาให้โควต้าไว้ทีนี้เรามาดูของเอเชียหน่อยว่าในเอเชียนั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่47ชาตินะฮะเขาแบ่งเป็นกลุ่มด้วยนะนะอย่างอาเซียนไงอาเซียนที่เราว่าเนี่ยเอ๊ะมันมีประเทศไหนบ้างครับมี12ชาติเราไปดูนะแล้วก็โซนเอเชียตะวันตกมีชาติไหนบ้างนะดูก่อนเลยอันนี้นี่โซนเอเชียตะวันตกนะฮะมี12ชาติเท่ากับอาเซียนก็ประกอบด้วยบาฮาเรนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียซีเรียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยเมนนี่12ชาติครับเดี๋ยวจะมีความสำคัญนะฮะดูไปก่อนนี่โซนตะวันตกเอาโซนต่อไปโซนอาเซียนของไทยเราครับซึ่งก็จะมีออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตอร์เข้ามาหลังจากที่เราเคยมี10ชาตินะฮะก็เป็น12ชาติโซนต่อไปนี่เป็นโซนฝั่งตะวันออกเอเชียตะวันออกซึ่งก็จะมีจีนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นฮ่องกงกวม
อะไรเนี่ย Northern Mariana นะจีนไต้หวันคือ Chinese Taipei มาเก๊ามองโกเลียอะไรพวกนี้นะอันนี้10ชาตินะโซนต่อไปอันนี้เป็นเอเชียกลางอันนี้ก็หมายถึงพวกอัฟกานิสถานอิหร่านเคียร์จิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานอันนี้มีเพียง6ชาติแล้วอีกโซนหนึ่งเป็นโซนเอเชียใต้นะเอเชียใต้มี7ชาติพวกบังกลาเทศภูฏานอินเดียมาลดีฟเนปาลปากีสถานแล้วก็ศรีลังกาครับอ่ะเนี่ยเราจะได้เห็นว่าในเอเชียซึ่งมี47ชาติเขาจะแบ่งเป็นโซนต่างๆอย่างนี้ในกลุ่มอาเซียนที่เราพูดเนี่ยใช่แล้วมี12ชาตินะทีนี้ในวันนั้นเนี่ยเขาจะมีการเลือกอะไรบ้างนะ AFC มีการเลือกตั้งดูข้อที่1ฮะคือเลือกประธาน AFC 1ตำแหน่งครับไม่มีคู่แข่งมีคนคนนี้ก็จะเลือกรองประธานฟีฟ่าด้วยเลยก็นี่แหละตำแหน่งเนี้ยที่คุณคาลิฟาเป็นอยู่นะฮะเป็นเชคซัลมานบินเอบราฮิมอัลคาลิฟาคนปัจจุบันที่เป็นชาวบาห์เรนนะฮะลงแข่งคนเดียวชิงตำแหน่งคนเดียวไม่มีคู่แข่งครับ พี่ทอมบอกก่อนนะว่าประธาน AFC คนปัจจุบันเนี่ยเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว2013ซึ่งคู่แข่งนี่คนนี้ฮะนะชาวบาห์เรนนะคู่แข่งของเขาคือคุณวรวีมากูดีของไทยที่ได้7เสียงไงคุณคนนี้เขาได้33เสียงดูฮะนะผลการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วเชคซัลมานอัลคาลิฟาจากบาห์เรนได้33เสียงคุณวรวีมักกูดีจากไทยได้7เสียงคุณยูซุฟอัลเซกาลอันนี้จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้6เสียงนะฮะตอนนั้นมี46ชาติครับนะในขณะที่มีคู่แข่งอีกคนหนึ่งคุณดร.ฮาเฟซอิบราฮิมอัลเมดเลจจากซาอุดีอาระเบีย KSA คือซาอุดีอาระเบียอันนี้เนี่ยรู้ว่าสู้ไม่ไหวชิงถอนตัวก่อนไม่อยากประกาศตัวเป็นคู่แข่งถอนตัวก่อนสักวันหนึ่งมั้งได้ใจนะนะฮะเอากลับมาดูฮะวันนั้นเขาจะเลือกใครบ้างเขาเลือกประธาน AFC ซึ่งคนปัจจุบันนี้ก็คือคนที่ลงแข่งนี่แหละครับไม่มีคู่แข่งนะแล้วเป็นรองประธานฟีฟ่าด้วยนะซึ่งจริงๆอ่ะคุณคาลิฟาเนี่ยเป็นฟีฟ่าเอ็กซ์โคอยู่คือเป็นแค่กรรมการอยู่ตอนนี้จะเลื่อนลำดับเป็นรองประธานฟีฟ่าแล้วนี่ไงนะเพราะนั้นตำแหน่งของเขานี่จะเหลืออีก2ปีครับก็ถึงจะมีการเลือกเข้ามาแทน ข้อประการที่2เลือกฟีฟ่าเอ็กซ์โคฟีฟ่าเมมเบอร์นั่นแหละก็คือ3ตำแหน่งมีผู้สมัคร7คนฮะครับอันนี้ล่ะที่คุณวรวีมีส่วนแล้วจะต้องช่วงชิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีใครกันบ้างครับนะฮะอันที่3 AFC Vice President คือเลือกรองประธาน FIFA โทษรองประธาน AFC ครับเลือก5ตำแหน่งนะมีผู้สมัคร6คนแต่อันนี้เนี่ยพี่ทอมจะบอกงี้ว่าเขาให้แต่ละโซนที่เมื่อกี้เราพูดกันโซนเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันตกเอเชียใต้อะไรพวกนี้เนี่ยโซนละหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแต่ละโซนเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยนะเลือกรองประธาน AFC เนี่ยโซนละหนึ่งคนมีอาเซียนหนึ่งคนเอเชียตะวันออกหนึ่งคนเอเชียกลางเอเชียตะวันตกอย่างละหนึ่งคนเอเชียใต้สองคนครับ2คนจากเอเชียใต้คือจากปากีสถานและอินเดียจะต้องมาแข่งกันเองส่วน4คนข้างบนนั้นเขานอนมาอยู่แล้วเพราะเขาให้10โซนละ1คนนะฮะอ้าวมาดูว่าเขาเลือกใครอีกนะต่อไปข้อ4ในโอกาสวันที่30เมษายนที่กรุงมานามาประเทศบาห์เรนก็จะเลือกกรรมการของ AFC ที่เป็นสุภาพสตรีด้วยเขาให้5คน
ครับนะฮะ5ตำแหน่งและมีผู้สมัคร5คนโดยอันนี้ก็มีกำหนดไว้ด้วยว่าโซนละคนครับก็บีดูสิไม่มีซ้ำโซนใช่เพราะนั้น5คนนี้ก็คือนอนมาการเลือกตั้งวันนั้นก็ถือเป็นการรับรองรับรองรับรอง5คนนี้ครับนะฮะต่อไปจะมีการเลือกตั้งข้อ5ดูฮะคือ AFC Exco คือกรรมการบริหารของ AFC เมื่อกี้ประธานเลือกไปแล้วนะแต่ข้อ1นะข้อ5นี้เลือกด้วยมีให้11ตำแหน่งครับผู้สมัคร17คนนะฮะก็ชิงกันหัวควิดเลยอ่ะดูฮะผู้สมัคร17คนมีใครกันบ้างของโซนอาเซียนเนี่ยโอ้ย5คนน่ะส่งเข้าไปอ่ะครับนะโซนอื่นๆก็ส่งกัน3คนบ้าง2คนบ้างมีปัญหาอาเซียนนี่5คนครับ17คนนี้แต่ละชาติที่ไปเลือกตั้งนี่คุณใส่ชื่อได้11คนครับนะจะเอาใครนี่ดูฮะนี่โซนตะวันตกนี่ก็เยอะนะนะส่งเข้าไป4คนโซนใต้ก็4คนฮะเราพอจะเห็นรูปร่างแล้วนะนะเห็นไหมการเลือกตั้งแบบนี้ที่จะต้องมีประธานAFC คนหนึ่ง มีแล้วก็ไป เป็นรองประธานฟีฟ่าด้วยแล้วก็เลือกกรรมการบริหารฟีฟ่าอีก3คนใช่ก็หมายถึงแต่ละชาติเวลาคุณกาเนี่ยคุณมีสิทธิ์กาเลือกประธานใน AFC และรองประธานฟีฟ่าเนี่ยคือ1คนคุณต้องเลือกอยู่แล้วนะหรือไม่เลือกก็ได้แต่ว่ามีคนเดียวให้เลือกนี่แหละนะแล้วก็กรรมการฟีฟ่า3คนคุณใส่ได้3ชื่อนะฮะแล้ววันนั้นก็จะมีการเลือกรองประธาน AFC ครับนะฮะที่จะต้องทางเอเชียใต้ต้องแข่งกันเองนะสำคัญคืออะไรฮะสำคัญคือข้อ5 11ชื่อคุณจะใส่ใครจาก17คนนั่นสิอันนี้เป็นเหตุให้สามารถที่จะมีข้อต่อรองได้ไอ้คุณเลือกผมถ้าคุณเลือกผมใส่ให้ผมตรงนี้เดี๋ยวผมใส่คะแนนให้คุณตรงนั้นครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยทีนี้กลับมาดูพี่ทอมจะวิเคราะห์อย่างนี้ว่าผู้สมัครนะฮะสำหรับตัวประธาน AFC เนี่ยมีคนเดียวก็คือคนปัจจุบันคือคุณเช็คซัลมานอัลคาลิฟาครับไม่มีคู่แข่งแล้วก็เมื่อปี2013เนี่ยเขาเลือกตั้งเขาได้33เสียงเขากุมเสียงอยู่จากโซนอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ไร้คู่แข่งอยู่แล้วนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นกรรมการของฟีฟ่าเขาก็ต้องการที่จะเลื่อนลำดับของเขาขึ้นมาเป็นรองประธานฟีฟ่าตำแหน่งของเขายังเขาตั้งแต่2013ถึง2017ตำแหน่งก็ยังว่าง2ปีเพราะนั้นนี่จึงเป็นเหตุให้ว่า3คนเนี่ยที่เราจะเลือกเป็นกรรมการฟีฟ่าเนี่ย2คนอยู่เต็ม2015ถึง2019แต่อีกคนหนึ่งคุณมาอยู่แค่2ปีคือแทนคุณคาลิฟานี่แหละใช่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 อันนี้เป็นประธานไม่มีปัญหาคู่แข่งของคุณวรวีครับนะจากโซนอาเซียนนะฮะตัวเนี้ยสำคัญ มาดูหน้าคู่แข่งคนซ้ายสุดฮะพรินซ์อับดุลละอิบนีนะชื่อเต็มเขา Prince Abdullah Al-Hajj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah นี่เป็นเจ้าชายนะฮะเป็นมกุฎราชกุมารด้วยของมาเลเซียนะปัจจุบันเนี่ยเป็นรองประธาน AFC ชาวมาเลเซียวัย55ปีมกุฎราชกุมารแห่งรัฐปะหังนะก็ลองนึกดูมาเลเซียเป็นบ้านของ AFC อ่ะประชุมเมื่อไหร่ก็ไปที่นั่นแล้วคุณคนนี้เขาเป็นรองประธานอ่ะแล้วเป็นเจ้าชายด้วยอ่ะมากุฎราชกุมารด้วยอ่ะจะขนาดไหนอยู่โซนอาเซียนกับคุณวรวีอ่ะคุณวรวีมีอะไรฮะมีโปรไฟล์มีประสบการณ์เป็นExecutive Committee ของ FIFA มา17ปียาวนานนะฮะที่จะไปแข่งกับเขาแต่ว่านี่แหละอาเซียน12เสียงเนี่ยจะต้องถูกแบ่งแน่นอนใช่ไหมนี่คือตัวอันตรายคนหนึ่งนะมาดูโซนตะวันออกโซนตะวันออกมีเกาหลีกับญี่ปุ่นส่งเข้าประกวดนะฮะญี่ปุ่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะพี่ทอมว่านะคุณโคโซทาชิมะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เขาเป็นอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่น
ครับนะตอนนี้เป็นรองนายกสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นกรรมการบริหาร AFC แต่คนซ้ายนี่น่ากลัวนะคุณชุงมงคิวนะนี่เป็นนักธุรกิจเกาหลีวัย53ปีที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับเขาเป็นประธานของเชิญแดพัฒนาอืมนะเชิญแดพัฒนาเชิญแดเนี่ยพี่ทอมพูดภาษาเกาหลีใต้ภาษาเกาหลีแบบไทยดิฮุนไดเกาหลีเขาเรียกเชิญแดครับนะฮุนไดพัฒนาขนาดไหนแล้วก็เขาโอ้โหครอบครัวตระกูลนี้เขาร่ำรวยมั่งคั่งมากอ่ะนะฮะเป็นสปอนเซอร์ฟีฟ่าสปอนเซอร์ของฟีฟ่านี่แหละตัวสำคัญเวลาที่เราใช้รถอะไรเนี่ยไปรับไปส่งนักเตะหรืออะไรคนสำคัญสำคัญในบอลโลกหรืออะไรใช้รถฮุนไดฮะครับแล้วปัจจุบันเขาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะฮะเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกครับนะฮะและเป็นประธานสโมสรปูซานไอพาร์คในเคลีโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดานะก็คนนี้เขาเป็นคนที่น่ากลัวอีกคนหนึ่งนะทางซีกตะวันออกเพราะนั้นพี่ทอมว่านี่คือตัวเก่งอีกตัวหนึ่งใช่เป็นมามืดเลยอ่ะนะครับสามคนข้างล่างนี่จากโซนตะวันตกฮะครับนะฮะประเทศเมืองแขกกาตาร์คูเวตโอมานพี่ทอมเอาบอกสั้นๆว่าคนกลางเนี่ยจากคูเวตเนี่ยดูท่าทางอาจจะไม่มีอะไรคูเวตเนี่ยเคยโดนแบนจากฟีฟ่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งปี2007อ่ะ78ปีที่แล้วอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ก็พ้นโทษแบนแล้วนะฮะแต่คนนี้นี่สำคัญยังไงฮะเชคอัลมัดอัลเขาเป็นอะไรประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเออแล้วไม่ใช่อะไร OCA ฮะแล้วพี่ทอมไปพบว่าเขาได้คุยหารือกับคุณคาลิฟาประธาน AFC มีโปรเจกต์มีโปรเจกต์จะทำอะไรร่วมกันอยากจะเผยแพร่ฟุตบอลให้มันกว้างไกลอะไรต่างๆมาร่วมมือกับโอลิมปิกแล้วถึงขนาดอย่างนี้เนี่ยคุณคาลิฟาจะไม่เอาเหรอก็ต้องเอาคุณคนนี้เข้ามานั่งอยู่ด้วยใช่อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์นะนะครับต้องผลักดันฮะให้เข้าไปนั่งอยู่ในฟีฟ่าด้วยเอาโอลิมปิกมาร่วมมือใช่ไหมฮะส่วนคนซ้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากกาตาร์ก็จริงๆเขาจะไม่ส่งลงแข่งอะไรหรอกแต่ว่าเขาบอกเฮ้ยมันแปลกๆนะกาตาร์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022แล้วไม่มีใครมานั่งอยู่ในบอร์ดของฟีฟ่าเลยใช่ไหมฮะวันนั้นนี่จึงเป็นแรงขับให้อ้าวคุณซาอุดอัลโมฮันนาดีครับต้องมาก็มาในขณะที่คนขวานี่เขาก็มีบทบาทอยู่แล้วอ่ะใน AFC ในอะไรอยู่แล้วน่ะนะคุณซาอิดคาริดฮามเมดฮามุดอัลบูไซดีครับเป็นกรรมการบริหารของ AFC อยู่แล้วเป็นชาวโอมานนะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นนายกสมาคมฟุตบอลโอมานแล้วก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศของโอมานโอ้ยเป็นอะไรต่างๆมีความมั่งคั่งนะพอสมควรทีเดียวนะฮะเนี่ยฮะเพราะนั้นคู่แข่งของวรวีมักกุดีจากประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้นะทางเอเชียตะวันออกเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขามีความมั่งคั่งเขาไปอยู่บอร์ดฟีฟ่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาเงินเดือนหารายได้หาอะไรแน่นอนแล้วเขายังเป็นสปอนเซอร์ของฟีฟ่าอีกอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมีกำลังภายในเนี่ยฟีฟ่าเอาแน่นอนครับนะทางมาเลเซียนี่เขาเป็นเจ้าบ้านของ AFC มีโอกาสพบปะผู้คนอะไรต่างๆพี่ทอมจะพูดอย่างนี้เอาแป๊บหนึ่งสั้นๆว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยในมิติที่หนึ่งนี่คือการหาเสียงคุณมีอะไรดีครับนะการหาเสียงขึ้นอยู่อะไรคุณสามารถโฆษณาได้ว่าเฮ้ยคุณจะเอาโปรเจกต์โครงการแต่ละชาติเนี่ยต้องการเงินต้องการพัฒนาเยาวชนในประเทศครับเอาเงินมาสร้างสนามมาอะไรต่างๆอันนั้นก็ส่วนหนึ่งที่คุณจะไปโฆษณาดูมิติที่สองดูโปรไฟล์คุณมาจากไหนคุณการศึกษาขนาดไหนคุณร่ำรวยคุณมั่งคั่งคุณอะไรต่างๆโอ้คุณไม่ใช่ประเภทที่จะมาหาเงินมาคอร์รัปชันมาอะไรจากการเป็นบอร์ดฟีฟ่าแน่นอนใช่ไหมซึ่งอันนี้นี่เกาหลีใต้นี่ถือว่าเข้าข่ายอันนี้ของดีเลยนะหรือว่าเจ้าชายมาเลเซียอะไรเงี้ยมีความมั่งคั่งอยู่แล้วนะมิติที่สามคือการช่วงชิงคะแนนในโซนก็ต้องตีสาย
ตีสายนี่ภาษาลาวแล้วต่อสายคุยกันนะบีคุณวรวีใช้วิธีไหนใช้วิธีไหนก็ต้องโอ้โทรกันให้วุ่นเลยขอเสียงผมนะแลกกันถูกไหมว่าผมเนี่ยในฐานะสมาชิกของประเทศไทยเรามีหนึ่งเสียงเราจะเลือกคุณนะตรงนี้นะเพราะนั้นคุณก็ช่วยเลือกผมกลับอันนี้แน่นอนเป็นข้อต่อรองซึ่งใครเขาก็ทำครับไม่มีปัญหามิติที่4ที่พี่ทอมคิดว่าสำคัญมากก็คือการมีโพยใครจะเลือกคนระดับอย่างเชคซัลมานอัลคาลิฟาเนี่ยเขาจะไม่ทำเหรอเขาจะเอาแล้วการเลือกตั้งในวันนั้นวันที่30จะมี1ประธานโอเคไม่มีปัญหานะแล้วจะไปเป็นรองประธานของ FIFA ด้วยแล้วก็3คนของ AFC จะผลักดันใครอ้าวมาแล้วก็11คนนะ3คนของFIFA Exco คือเป็นเมมเบอร์ของ FIFA 11คนของกรรมการของ AFCนะจะเป็นใครต่างๆเขาต้องทำมาแล้วแล้วเขาก็รวบรวมกวนสมัครพรรคพวกของเขาคือพี่ทอมกำลังจะบอกว่าคุณวรวีข้อ4เนี้ยอยู่ในโพยนี้หรือเปล่าอยู่โพยนี้หรือเปล่าอันนี้ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยพี่ทอมอาจจะบอกว่าก็คุณวรวีไม่ได้อยู่ในโพยนี้ไงจากการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วไงคุณวรวีประกาศตัวสู้กับเขาครับอัลคาลิฟาเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าใครได้ติดตามข่าวฟุตบอลอย่างต่อเนื่องรู้ว่าคุณวรวีเนี่ยเขาก็อยู่ซีกของประธานเอฟซีคนเก่าอืมใช่ไหมบินฮัมมัมมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่มันเหนื่อยและเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้ที่สุดในรอบ17ปีที่เคยทำหน้าที่ตรงนี้มาหรือเราจะบอกได้ว่าเสี่ยงต่อการหลุดโผสูงมากอย่างนั้นใช่ไหมใช่ก็พี่ทอมมาให้ดูไงการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว2013ไงคุณคาลิฟานี่คุณ33เสียงคุณวรวี7แล้วก็มีเอมิเรตส์6คุณวรวีกับเอมิเรตส์เนี่ย2คนนี้ยังสู้เขาอยู่พี่ทอมกำลังจะบอกว่าเรื่องของนโยบายเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันยังสู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกต้องแค่นั้นเองถูกต้องเลือกตั้งที่ไหนก็ตามสมาคมภายในเล็กๆหรือใหญ่โตต่างชาติบางวันนี้โลกสวยอ่ะเขามีโพยกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูก็จะรู้ผลวันที่30เมษายนใช่ครับแต่ว่าพี่ตอมบอกได้เลยว่าโอกาสนี้คุณวรวีน่าจะหลุดใช้คำว่า50 50ได้ไหมไม่ได้ในฐานะเป็นแบบเป็นแชมป์เก่า17ปีอะอะไรเงี้ยพี่ทอมบอกได้ว่า80 20มันอย่างนี้เลยเหรอขนาดนั้นอย่างนี้เลยแล้วจะไม่มีตำแหน่งอื่นเลยนะไม่ได้อยู่ใน AFC ด้วยใช่ไหมฮะก็จับตาดูฮะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลแล้วก็มันก็อาจจะส่งผลถึงฟุตบอลของเอเชียแล้วก็ส่งผลถึงฟุตบอลของไทยด้วยโอ้โหนี่เขาบอกว่านี่นะการรายงานค่าใช้จ่ายบริหารงานเอสโคเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงถึง30ล้านสวิตฟรังลำพังเซฟแบตเตอร์คนเดียวรับเงินเดือนและโบนัสรวม2ล้านส่วนกรรมการบริหารแต่ละคนนั้นเดอะซันเดย์ไทมส์นะครับหนังสือพิมพ์อังกฤษรายงานว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014รับเงินเดือนคนละ 200,000 ยูเอสดอลลาร์ใช่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเอสโคยังได้รับเงินโบนัสจำนวน 4.4 ล้านยูเอสดอลลาร์จากฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ไปแบ่งอันอีกด้วยนะครับนี่แหละทุกคนก็เลยปรารถนาที่จะมาอยู่ในวงจรนี้อยู่ในโพยนี้ติดตามครับ30เมษายนคุณวรวีมกุดีจะอยู่ในโพยนี้หรือไม่ครับนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีรายการฟุตบอลอะไรน่าสนใจสักครู่ครับไทยลักษ์วีโก้กระบะคุณภาพระดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้ชีวิตมีคลาสสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไทยแลนด์คือแดนสวรรค์อยากให้สนุกกันทุกวันแบบไทยแลนด์โอลี่
รื่องภัยช่วยกันระวังเพราะเราต้องยังกินดีอยู่ดีผูกว่าตอกแฝกเปล่าเฟี้ยวเราหนังไม่เหนียวระวังหน่อยนะพี่ปลอดภัยเราต้องเน้นไว้ก่อนเพราะภัยมันไม่แน่นอนไม่อยากให้ทุกร้อนนี่แหละไทยแลนด์โอนลี่ภัยแบบไทยๆเมืองไทยประกันภัยพร้อมให้บริการค่ะโทร1484ไทยรัฐวีโก้กระบะคุณภาพอันดับโลกรองแชมป์ยอดขายกระบะ9ปีซ้อนด้วยข้อเสนอพิเศษสุดแห่งปีไม่มีดอกเบี้ยนาน4ปีแถมประกันภัยชั้น1ฟรีวันนี้ถึง30เมษายนนี้2บวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับความเท่ไม่เหมือนใครเท่ากับความนุ่มนวลเท่ากับความรู้สึกยึดเกาะถนน Yamaha Tri-City เปิดประสบการณ์ใหม่ที่เร้าใจสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมากลับมาสายเลือดบอลไทยฮะสุดสัปดาห์นี้แล้วกลางสัปดาห์มีการแข่งขันฟุตบอลรายการอะไรบ้างน่าสนใจไปดูกันนะฮะไปดูผ่านตาเร็วแน่นอนครับฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพนะครับรอบ60ทีทีมสุดท้ายวันนี้18นะครับเมษาก็สงขลาเปิดบ้านรับเมืองทองนะผู้สำคัญเชียงซาว FC ไม่พูดไม่ได้เลยเจอนครราชสีมาครับนะครับทีมอ่อนกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเดี๋ยวดูนะครับแชมป์เก่าอย่าง BC เทโรนี้ไปเยือนพิจิตรนัดนี้เก้าอี้ร้อนโบซิดาบันโดวิชถ้าตกรอบไปแน่นอนครับนะครับนี่ครับให้ดูเลยนะหลายคู่สิงห์บุรีเจอ TOT อันนี้เป็นวันอาทิตย์นะนะครับยาสูบเจอเพื่อนตำรวจครับไปดูรีซอคุมทีมนะฮะพี่ทอมอยากดูคู่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยหลายๆคู่นะครับการท่าเรือของคุณแป้งเจอกับกบิลบุรียูไนเต็ดนะครับศรีสะเกษเจออุบล UMT คนกันเองดาร์บี้อีสานนั่นเองครับยามาฮ่าลีกวันกลางสัปดาห์ครับดูโปรแกรมครับประจวบพัทยากระบี่ไทยฮอนด้ายาสูบสุโขทัยเพื่อนตำรวจกับตราดนะครับพิจิตรนะครับอ่างทองเจอนครปฐมอยุธยา BBCU ภูเก็ตสมุทรสงครามเชียงใหม่แอร์ฟอร์สบางกอก FC PTT ระยองโอ้คู่นี้อยากเต็มเต็มแม็กเลยนะวันพุธนะครับแล้วก็นี่เป็นโปรแกรม FC แชมเปี้ยนส์ลีกครับซองนำ FC ครับเปิดบ้านรับการเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในพุธที่22เมษายนเตะเวลาไทย5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งแล้วก็กวางโจว RNF ครับเจอกับกัมบะโอซาก้ามีผลกับคู่ของเราใช่นะครับอ่ะจอเกมคู่นี้เลยซองนำ FC ตอนนี้อยู่อันดับ2ในตารางของกลุ่มเรานะฮะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทันชอนสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในวันพุธที่22เมษายนนะคิกออฟเวลาตรงกับประเทศไทย 17:30 นาทีเลขแรกนั้นบุรีรัมย์เอาชนะที่ iMobile Stadium มา2ประตูต่อ1นะฮะซองนำนี่ผ่านมา4นัดแพ้ให้กับบุรีรัมย์ในเกมแรกเกมเดียวเท่านั้น1ประตูต่อ2ส่วนผลงานในเล็กผ่านไป6นัดชนะ2เสมอ2และแพ้2อยู่อันดับ6ของตารางนะสุดสัปดาห์นี้ก็จะบุกไปเยือนกวางโจว FC นอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือซองนำไม่แพ้ในรอบแบ่งกลุ่มที่บ้านตนเองมาตั้งแต่ปี2004โดยลงเล่นไป12เกมก่อนหน้านี้ชนะ9และเสมอ3อีกหนึ่งสถิติก็คือในฤดูกาลนี้ซองนำลงเล่นไปแล้วทุกถ้วย10นัดยิงได้10ประตูในขณะที่สภาพทีมเกมนี้ก็พร้อมสมบูรณ์ผู้เล่นตัวอันตรายคือฮวางอุยโจกองหน้าสำรองในเกมแรกที่แพ้บุรีรัมย์แต่3เกมที่ผ่านมาได้ลงตัวจริงและทำไป2ประตูนอกจากนี้ยังมีคิมโดเฮือนกองกลางกัปตันทีมที่สอดขึ้นมายิงประตูนะของบุรีรัมย์นี่ก็ตัวผู้เล่นก็คงจะชุดเดิมอะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งของประกิตดีพร้อมที่จะใช้จักรพันธ์แก้วพรมลงเล่นแทนส่วนตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิมนะไม่ต้องเสียเวลาที่จะพูดถึงนะครับก็ต้องดูฮะพี่ทอมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราแพ้ตายลำบากแน่นอนนะถ้าไปแพ้ผลที่ดีที่สุดก็คือชนะไปเลยหรือเสมอนะพี่ทอมว่าเกมนี้บุรีรัมย์ต้องพยายามอย่างยิ่งนะฮะออกเสมอครับบีบีว่าไงไม่แพ้ผมมั่นใจบุรีรัมย์ไม่แพ้แล้วบุรีรัมย์เนี่ยมีโชคกับทีมในที่เล่นในเกาหลีนะครับถ้าผ่านเนี่ยอย่างเหมือนเกมสุดท้ายที่โค้ชแท็กเคยคุมทีม
เสมอ 2-2 แล้วเข้ารอบนะเข้ารอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมั่นใจครับว่าบุรีรัมย์จะไม่แพ้แล้วก็จะเข้ารอบต่อไปได้นะครับแต่ว่าไปชนะหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคมของกองหน้าของบุรีรัมย์เพราะหลังๆเนี่ยมีปัญหากองหน้าไม่ค่อยดีนะครับต้องหวังพึ่งฟรีคิกเป็นวิญญาณของโรนันอุ้ม พี่ทอมไม่ อยากให้เรียกโรนันอุ้มทำไมอุ้มธีราธรบุญมาทันเขาเป็นตัวของเขาเองนะก็ไปทำท่าเหมือนโลนันอุ้มนะครับดูบอลให้สนุกครับวันนี้บีบาปากงวรเทพมาโผกขาพี่ทอมเกษิติกมลนาวินพร้อมทั้งทีมงาน M-Cut 1ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับ